วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่17กรกฎาคม2567และอยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิวเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับก็สวัสดีวันพุธ Morning Wednesday ไม่ใช่พุธที่เพลิดเพลินเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่านอกเหนือจากประเด็นการเมืองที่มีหลายเรื่องให้ต้องติดตามวันนี้ตามกันต่อแล้วเกิดประเด็นใหญ่ทางสังคมที่เมื่อวานนี้หลายคนตกอกตกใจกันใช่ครับเมื่อคนบางคนเนี่ยเรียกว่ามันเป็นฆาตกรรมปิดตาย6ศพในห้องปิดตายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวในช่วงหัวค่ำตอนแรกเนี่ยเป็นข่าวใหญ่ก็ว่าตกใจแล้วนะว่ามีเหตุการณ์ยิงกันในโรงแรมดังใจกลางเมืองแต่ปรากฏว่าเช็คไปพอดูสักเริ่ม2ทุ่ม3ทุ่มเอ๊ะมันไม่ใช่การยิงกันแต่มันเป็นการวางยาพิษกันแล้วคนที่เสียชีวิตปรากฏว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวเวียดนามทั้ง6ศพแถม2ใน6เนี่ยถือสัญชาติอเมริกันด้วยแล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวโยงกันในประเด็นที่เรายังคาดไม่ถึงหรือยังมองไม่เห็นตอนนี้ตำรวจกำลังพยายามจะสืบอยู่ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะทั้งหมดที่บอกว่าน่าจะเป็นการวางยาเนี่ยเพราะว่าในที่เกิดเหตุนะคะไม่ได้มีร่องรอยของการต่อสู้ใดๆเลยข้าวของทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่สิ่งที่เพิ่งจะเกิดขึ้นก็คือการจิบชาการกินกาแฟการกินชาอะไรต่างๆนะคะก็เลยคาดการณ์ว่าเป็นการวางยาแล้วมันก็มีตัวเลขปริศนาด้วย756756นี่คืออะไร7ก็คือว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการบุ๊กกิ้งจองโรงแรมเข้ามาก่อนหน้านี้คือ7คนแต่เข้ามาเช็คอินแล้วเข้าพักโรงแรมจริงๆเนี่ย5คนนะคะและที่เจอเป็นศพเมื่อวานนี้เจอศพทั้งหมด6เอ๊ะตัวเลขมันแบบมันไม่พอดีกันอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตามหาอีก1หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็เช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้านะคะบรรยากาศล่าสุดนะที่โรงแรมที่จุดเกิดเหตุว่ามีความคืบหน้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราต่อสายผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องไปพิสูจน์อะไรยังไงและความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างเพราะเมื่อวานนี้นอกจากผู้ชาการตำรวจนครบาลท่านต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเองด้วยในฐานะเจ้าของพื้นที่แล้วผบตรตรงนั้นมันใกล้ไงนะครับใจกลางเมืองมันใกล้สำนักงานตำรวจแห่งชาติผบตรนะครับตระเวนถอดสักท่านก็ลงพื้นที่ปรากฏมือท่านนายกก็ไปเหมือนกันท่านนายกก็แถลงด้วยคือคดีนี้ดิฉันนั่งนึกนะว่าสิ่งที่ตัวดิฉันเองสนใจนี่คืออะไรก็คือถ้ามันเป็นการวางยาโรงแรมหรูขนาดนี้ใส่ยาตอนไหนอะคือไปใส่ยาตอนไหนแล้วใครเป็นคนทำแล้วบอกว่ามีไกด์เอ๊ะเขามาเนี่ยเขามาท่องเที่ยวเหรอเป็น private group หรอถึงต้องมีไกด์ด้วยโอ้มันหลายคำถามใครที่ชอบดูหนังสืบสวนสอบสวนชอบอ่านโคนันอ่านคินดาอิจิเนี่ยจะชอบคดีนี้มากแต่ว่าไม่ได้อยากให้มีคนเสียชีวิตนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีความประหลาดความน่าสงสัยหลายเรื่องเหมือนที่คุณรการพูดว่าบุคคลที่7สุดท้ายมีไหมเจ้าที่ต้องไปสืบเพราะว่ามันหายไปตัวเลขนึงสุดท้ายถ้าไม่มีแล้ว6คนนั้นวางยากันเองหรือเพราะว่ามีความพยายามนะครับให้เห็นว่ามันมีคนเสียชีวิตเนี่ยหญิง3ชาย3เหมือนจะมีคน2คนลักษณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบายเมื่อวานนะ เหมือนพยายามจะออกจากห้องแต่ไปไม่ถึงประตูห้องเนี่ยมันเสียชีวิตซะก่อนมันแปลว่าอะไรรู้ป่ะพอฟังตอนนี้ท่อนนี้ยาอะไรออกฤทธิ์ได้แรงขนาดนั้นถึงขั้นอีกนิดเดียวจะไปถึงประตูแล้วแปลว่ามันออกเร็วถูกไหมยาออกฤทธิ์เร็วมากบางคนบอกว่าเป็นไซยาไนด์หรือเปล่าด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนี้ต้องถามนะครับแล้วมันเกิดขึ้นท่ามกลางโอ้โหบ้านเรากำลังผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวมากแล้วมันเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่แค่ในไทยอะค่ะในต่างประเทศก็เร่งข่าวนี้ด้วยนะคะครับแล้วโรงแรมนี้นะครับเป็นโรงแรมใหญ่ใจกลางเมืองชื่อดังนะครับเวลานักท่องเที่ยวที่มีเงินหรือแม้แต่คนดังๆเซเลบริตี้ระดับโลกมาก็พักโรงแรมนี้ตอนนี้คือทุกอย่างปกตินะคะเว้นชั้น5ที่เขาปิดไว้ตรวจสอบอ่ะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราเล่าแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้ฟังด้วยค่ะครับส่วนการเมืองวันนี้จับตาในสภาเพราะแน่นอนว่าจะมีการอภิปรายกันเรื่องของร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปี67ค่ะและมันก็จะเกี่ยวข้องกับ Digital Wallet นายกรัฐมนตรีจะไปด้วยตัวเองด้วยนะไปแถลงบางอย่างในสภานะครับไปอ่านไปพูดให้ฟังแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายค้านโดยเฉพาะก้าวไกลก็เตรียมขุนพลไว้ถล่มเรื่องนี้อ๋อคิดว่าเตรียมเขียงไว้รอเอาเขียงได้เหรอเตรียมเขียงด้วยเตรียมขุนพลไว้ด้วยสิบกว่าคนใช่ไหมครับเพราะว่าจะไปโปะงบคือส่วนนี้หนึ่งแสนกว่าล้านครับจะไปโปะงบดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องนี้ก็จริงๆต้องน่าติดตามรวมไปถึงอย่าลืมนะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขาก็มีการประชุมกันตามวาระแล้วเมื่อวานนี้ทางคุณชัยวัฒน์คุณต๋อมหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เพิ่งจะแถลงไปหลายคนก็จับตาว่าคดียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยสุดท้ายมันจะลงเอยในสิงหาหรือมันจะยืดเยื้อเลยไปกันยาโอ้โหมีหลายเรื่องต้องตามกันแล้วลองดูแพทเทิร์นนะคะคดีของการยุบพรรคก้าวไกลนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคอการเมืองจะเห็นว่าน่าจะมารอบ3แล้วที่คุณต๋อมชัยวัฒน์จะมีการแถลงข่าวก่อนในข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลว่าจะสู้ยังไงส่วนใหญ่ตอนนี้จะให้น้ำหนักไปที่กกต.ข้ามขั้นตอนครับเน้นเรื่องนี้เยอะจะแถลงก่อนที่ศาลจะมีการพิจารณาเนี่ยล่วงหน้าวันหนึ่งสองวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยบอกอะไรได้บ้างแล้วถ้าวันนี้ศาลยังไงก็คือยังไม่วินิจฉัยแน่นอนเป็นแค่การพิจารณา
ถ้าสมมติว่าต้องยืดเยื้อออกไปคดียุบพรรคก้าวไกลยังไม่มีความชัดเจนสักทีมันจะส่งผลส่งผลกับก้าวไกลยังไงในเมื่อมันถูกยืดเยื้อออกไปจะตั้งพรรคใหม่ก็ประกาศชัดก็ไม่ได้เพราะว่าพรรคนี้ก็ยังไม่ชัดเจนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยกับทางคุณช่อพนิกาวันนิดหน่อยว่ามีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าคนก้าวไกลน่าจะไม่สะดวกนะครับเราก็เลยดูที่คนที่สนับสนุนก้าวไกลแล้วดูคนที่สะดวกที่ผ่านอะไรมาก่อนแล้วกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทางก้าวไกลพยายามกดดันให้ศาลเปิดการไต่สวนพยานหลักฐานหรือเปล่าเมื่อวานนี้จริงๆคุณต๋อมว่าทิ้งท้ายไว้น่าสนใจนะบอกว่าคือคดียุบพรรคก้าวไกลมันเป็นเหมือนการประหารชีวิตทางการเมืองเลยอ่ะเปิดให้เขาได้ไต่สวนได้เขาได้มีการต่อสู้โต้แย้งบ้างได้ไหมนี่ไงวันนี้เราเลยต่อสายคนที่ถูกประหารชีวิตทางการเมืองไปแล้วคุณต๋อมไม่ได้หรอคุณต๋อมยังไม่โดนแล้วก็คุณต๋อมไม่ว่างด้วยไม่หมายถึงต่อสายคุณต๋อมประมาณนี้ละกันเกินคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสนใจคดีใหญ่ที่โอ้โหต้องตามกันต่ออีกยาวหรือประเด็นการเมืองหรือประเด็นอื่นๆหรือประเด็นสหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับก็คอมเมนต์มาได้ทางใต้นี้เลยนี่ยังพูดไม่จบนะว่าวันนี้มีเรื่องคดีนายกด้วยนะคะ40สวถอนท่านนายกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ถ้ายังยืดเยื้อไปจบสิงหาคมนี่ก็สุญญากาศทางการเมืองนะมีเดือนกว่า2เดือนกว่าแล้วนะคะใช่ครับอ่ะตามกันหลายเรื่องคุณผู้ชมคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับใน Facebook YouTube หรือแม้แต่ในเว็บไซต์ของเราแต่พูดถึงท่านนายกไปที่ท่านนายกกันก่อนครับเพราะเมื่อวานนี้หลังการประชุมครม.นะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องด้วยกันและแน่นอนท่านก็บอกนะครับว่าเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปสภาด้วยตัวเองไปเพื่อร่วมประชุมการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอวงเงินจำนวน 122,000 ล้านบาทแล้วท่านก็จะมีการแถลงเข้าใจว่าต้องมีการอ่านนิดหน่อยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ครม.เนี่ยนะครับมาพบท่านนายกกันเพียบเลยมีการหารือกำชับประเด็นอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าโดยเฉพาะรัฐมนตรีจากเพื่อไทยท่านนายกก็บอกว่า ช่วงเช้ารัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยมาแต่เช้าก็เลยมีการพบปะพูดคุยกันนอกรอบอย่างคุณเผ่าภูมิในฐานะรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยท่านก็ได้กำชับไปว่าคุณเผ่าภูมิดูแลกรมธนารักษ์อยู่อยากให้ลงพื้นที่ให้บ่อยขึ้นก็รู้แหละว่าลงพื้นที่อยู่แล้วแต่อยากให้ลงเพิ่มอีกหรือคุณประเสริฐในฐานะรัฐมนตรี DS ก็ได้ฝากไปว่าอยากให้ลงพื้นที่แล้วก็ให้ดูแลเรื่องของเฟคนิวส์ช่วงนี้มันเยอะเหลือเกินส่วนการพบกับคุณหนิมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังอีกคนนึงก็พูดคุยเรื่องทั่วไปเพราะท่านกำกับดูแลโครงการต่างๆที่กระทรวงการคลังดูแลอยู่ก็อยากจะให้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง3ท่านบวกกับอธิบดีเกี่ยวกับการจัดหารายได้นะครับแล้วเดี๋ยว19กรกฎาคมนี้ก็ได้ให้โจทย์ไปว่าเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการติดตามงานผู้สื่อข่าวก็ถามเอ๊ะท่านกังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเห็นพูดถึงเรื่องเฟคนิวเนี่ยเอ๊ะมันมีเฟคนิวอะไรที่เป็นโหมดการเมืองมั้ยปรากฏว่านายกเศรษฐาตอบว่าอะไรลองฟังครับไม่ทราบเลยครับมันเป็นเฟกนิวที่มันแบบน่าเกลียดมากอ่ะผมว่านะครับมันไม่เป็นความจริงนะครับแล้วปัจจุบันนี้สังคมก็ถูกชี้นำในทิศทางที่ผิดเยอะเหลือเกินนะครับปัญหาก็เยอะอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็กำชับท่านรัฐมนตรีว่าการจะไปเมื่อก่อนประชุมครม.วันนี้นะครับโอ้ยหลายอย่างครับอย่าไปให้ราคาตรงนั้นเลยดีกว่านะครับกับกลายเป็นให้การมาขยายผลในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะครับผมรู้อยู่แล้วทุกท่านรู้อยู่แล้วคืออะไรเนี่ยบอกมันบางเรื่องน่าเกลียดมากผู้สื่อข่าวเลยยิ่งอยากรู้ว่าเรื่องอะไรเหรอที่น่าเกลียดแต่สุดท้ายท่านนายกไม่ตอบนะครับแล้วก็บอกว่าไม่พูดดีกว่าไม่อยากให้ราคาเดี๋ยวเป็นการไปขยายผลในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับโหทุกคนอยากรู้เลยเรื่องน่าเกลียดมากเรื่องอะไรนะฮะอ่ะยังไงก็ตามแต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวท่านนายกกลับขึ้นไปทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าปรากฏว่าคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีวัฒนธรรมตอนนี้คุณจุลพันธ์เองก็เดินตามขึ้นไปหารือต่อนอกจากนี้มีรายงานว่าท่านทูตมาริสนะครับคุณมาริสเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ขึ้นไปรอพบนายกอยู่ด้วยเช่นกันเมื่อวานนี้น่าจะมีเรื่องหารือกันเยอะโดยเฉพาะรัฐมนตรีจากฝั่งเพื่อไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมครม.นะคะก็มีมติออกมาในหลายเรื่องนะคะแต่ทีนี้ถ้ากลับมาดูเรื่องของเงินหมื่นเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะอย่างที่บอกว่าทุกคนตอนนี้ก็ไปรอและข้ามไปสัปดาห์หน้าวันที่24กรกฎาคมนี้ที่ท่านนายกจะแถลงในรายละเอียดอย่างแบบครบหมดจดทุกเรื่องเคลียร์ทุกประเด็นใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเป็นแบบรายวันก็เริ่มออกมาทีละขยักเหมือนกันนะคะวันก่อนท่านนายกก็โพสต์นะคะว่าดีเดย์ที่จะให้เริ่มลงทะเบียนกันได้ก็คือ1สิงหาคมนี้เมื่อวานจริงๆเราโฟนอินกับทางคุณหนิมจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยวระยะเวลาลงทะเบียนเดี๋ยวรอวันที่24ปรากฏว่าตอนแรกคุณหนิมบอกไม่เกิน2เดือนใช่แต่ว่าปรากฏท่านนายกบอกว่าอะไรคือคุณหนิมบอกว่าระยะเวลาให้ลงทะเบียนเดี๋ยวรอความชัดเจนวันที่24ดีกว่าแต่ไม่อยากบอกรายละเอียดมากแต่ท่านนายกเมื่อวานนี้บอกแล้วค่ะให้เวลาลงทะเบียนเดือนครึ่งเห็นมั้ยมาทีละขยักทีละขยักไม่แน่ใจว่าเอ๊ะก็คือต้องการใครปล่อยทีละนิดหรือว่าเป็นการอาจจะไม่ได้ตกลงกันหรือเปล่าถ้าบอกหมดเดี๋ยว24ไม่มีอะไรแถลงไงต้อง
นี่ยังมีอะไรให้แถลงน่าจะมีเพิ่มอ่ะลองไปดูนะคะท่านนายกค่ะเมื่อวานให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.ก็บอกว่าเงินหมื่นเนี่ยจริงๆท่านนายกก็บอกนะดิจิตอลวอลเล็ตเดี๋ยวรอ24เนี่ยเดี๋ยวแถลงให้ครบหมดเลยแต่ว่าการลงทะเบียนก็จะเริ่มในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะและระยะเวลาที่จะให้ลงทะเบียนเนี่ยประมาณ1เดือนครึ่งทุกอย่างที่จะเพิ่มเติมก็24เหมือนกันค่ะก็คือผู้สื่อข่าวพยายามจะถามท่านนายกตามนั้นตามนั้นจะเยอะใช่ไหมคือตามนั้นเนี่ยเพราะว่านักข่าวถามว่าแสดงว่าทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามนั้นตามที่เสนอไปครับครับอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนนี้17อีกแป๊บเดียวก็จะสิงหาแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้เป็นมติครม.แล้วหลายคนก็บอกว่าน่าจะฮือฮาแต่สุดท้ายแล้วจะได้ผลลัพธ์ยังไงเดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของหลายคนเรียกมันเหมือนกันนะว่าสลากดิจิทัลเพราะว่าเป็นสลากการออมหลังเกษียณที่น่าจะออกทุกวันศุกร์แล้วก็ซื้อได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนต่อคนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอแนวทางในการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเพื่อรองรับการเกษียณผ่านโครงการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณเป็นสลากดิจิทัลผ่านช่องทางออนไลน์จำกัดการซื้อสลากต่อคนได้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนโดยจำนวนเงินที่ซื้อสลากจะถูกเก็บเป็นสะสมเฉพาะบุคคลโดยจะได้รับเงินที่ซื้อสลากคืนทั้งหมดในรูปแบบของเงินบำเหน็จเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์ซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากโครงการนี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการออมซึ่งรัฐบาลสร้างแรงจูงใจในรูปแบบของเงินรางวัลและทำให้รัฐสามารถลดงบประมาณในการดูแลกลุ่มเปราะบางเฉพาะกลุ่มนี้ได้ด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามครับโครงการเงินเกษียณได้มีการประเมินหรือยังว่ามันจะได้ประโยชน์กับประชาชนมากน้อยอย่างไรและจะได้รับความนิยมแค่ไหนเนี่ยโครงการนี้ออกมานายกบอกว่าได้บอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องของการออมและจะช่วยกลุ่มที่เปราะบางเวลาเกษียณที่จะได้รับเงินคืนเพราะฉะนั้นเอาตรงๆนะก็ยังตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายท่านนโยบายนี้ออกมาแล้วจะทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลละพรรคเพื่อไทยรวมถึงตัวท่านนายกเองเพิ่มหรือเปล่ามันอาจจะเกี่ยวเรื่องของกลุ่มที่สามารถเข้ามาซื้อหวยเกษียณด้วยเพราะว่าเขาก็จะแบ่งเป็นเฟสๆแต่เข้าใจว่าก็จะเริ่มได้ประมาณต้นปีหน้านะคะแต่จริงๆแล้วตอนที่เปิดตัวเรื่องหวยเกษียณก็ค่อนข้างปังเหมือนกันนะหลายคนก็ฟีดแบ็กมาเยอะนะคะซื้อหวยเงินไม่หายอ่ะรอตามต่อเรื่องหวยเกษียณทีนี้จากเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกนะคะไปดูอดีตนายกกันบ้างนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะคะคุณทักษิณชินวัตรประเด็นที่เรายังต้องตามต่อในทางการเมืองนะคะหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยไปงานบวชที่สุรินทร์แล้วก็มีประโยคไฮไลท์ที่บอกว่าเดี๋ยวจะขอช่วยทำงานสิงหาคมนี้ก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จับตาดูเพราะว่าสิงหาคมนี้คุณทักษิณจะพ้นโทษพอได้รับใบบริสุทธิ์มาก็จะเป็นประชาชนคนธรรมดาแต่ว่าในทางการเมืองล่ะคุณทักษิณบอกจะมาขอช่วยทำงานเนี่ยดำรงตำแหน่งอะไรได้บ้างอะไรทำได้ทำไม่ได้ท่านที่น่าจะตอบได้ดีในแง่ของกฎหมายนะคะก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ได้น่าสนใจทีเดียวถ้าเป็นการกลับเข้าไปเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอาจารย์วิษณุบอกว่าทำได้นะกลับไปเป็นสมาชิกพรรคได้นะคะลองไปดูค่ะการให้สัมภาษณ์ค่อนข้างยาวเลยนะคะของอาจารย์วิษณุเครืองามนักข่าวถามค่ะในเรื่องของความเป็นไปได้ที่คุณทักษิณจะมาดำรงตำแหน่งอะไรต่างๆหลังจากที่พ้นโทษแล้วเนี่ยอาจารย์วิษณุขออภัยนะคะเป็นคุณทวีสอดส่องเอาคุณทวีก่อนไปที่คุณทวีก่อนอาจารย์วิษณุก็พูดอาจารย์วิษณุก็พูดเหมือนกันเอาอาจารย์วิษณุก่อนก็ได้อาจารย์วิษณุเนี่ยบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วโดยหลักการถ้าสุดท้ายคุณทักษิณเนี่ยนะครับได้พ้นโทษเนี่ยจะกลับมาช่วยงานรัฐบาลได้ไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าโดยหลักการเนี่ยเป็นได้หมดแหละยกเว้นกลุ่มที่เขียนห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นก็คือเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แต่อย่างอื่นเป็นได้ไม่แปลกรัฐมนตรีเป็นไม่ได้แต่อย่างอื่นเป็นได้ไม่แปลกส่วนทักษิณจะมาเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่าอาจารย์วิษณุบอกว่าเท่าที่ฟังการสัมภาษณ์คุณทักษิณไม่ได้พูดนี่นะว่าจะมามีตำแหน่งแต่จะมาช่วยงานเท่านั้นแล้วการช่วยอ่ะเข้ามาช่วยมันก็ได้หลายสถานะไม่ต้องมีตำแหน่งก็ได้หรือจะมีตำแหน่งอย่างผมก็ได้เหมือนตำแหน่งลอยๆ อ่ะก็เป็นที่ปรึกษาต้องไม่ใช่ที่ปรึกษาที่มีตำแหน่งทางการเมืองหมายความว่าไม่ได้มีตำแหน่งแบบทางการไม่ได้มีเงินเดือนหรือว่ามีผลผูกพันทางกฎหมายประมาณนี้นะคะนักข่าวถามอาจารย์วิษณุต่อว่าเอ๊ะแล้วคุณทักษิณเป็นผู้แทนพิเศษของนายกได้ไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าเป็นผู้แทนเฉพาะกิจเฉพาะทางเท่านั้นโดยนายกมอบหมายงานเป็นครั้งคราวได้แต่จะตั้งแบบเป็นผู้แทนการค้าแบบนี้มันมีผลทางกฎหมายด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้นักข่าวถามย้ำแล้วการไปช่วยงานพรรคการเมืองล่ะสมมติกลับเข้ามาทางเพื่อไทยล่ะช่วยงานทางพรรคเพื่อไทยทำได้ไหมนะคะอาจารย์วิษณุเลยบอกว่าเอาเป็นว่ารอสิงหาคมก่อนดีกว่าก็ยังไม่รู้เลยว่า
จะเป็นยังไงรอให้ถึงเดือนสิงหาคมก่อนเพราะว่าถ้าจะมาถามแบบนี้คือตำแหน่งเอาแค่ที่ปรึกษามัน300กว่าตำแหน่งแล้วมันพูดยากมันตอบยากเหมือนกันนักข่าวก็เลยถามงั้นย้ำตรงนี้ว่าสามารถที่จะมาช่วยงานพรรคการเมืองได้ใช่ไหมคะช่วยงานพรรคเพื่อไทยได้ใช่ไหมคะลองฟังเสียงอาจารย์วิษณุค่ะปรึกษาที่ไม่ใช่ตำแหน่งการเมืองที่ปรึกษาอุปโลกก็เป็นผู้แทนเฉพาะกิจเฉพาะคราวเท่านั้นจะตั้งแบบผู้แทนทางการค้าอย่างนั้นไม่ได้มอบเป็นคราวๆไปประเทศนี้แล้วกลับอย่างนั้นตั้งคุณก็ได้ตั้งใครก็ได้อยู่แล้วพูดพักได้ไหมครับเขายิ่งได้ใหญ่นะเรื่องของเขาเรื่องภายในของพักเป็นเหมือนเอกชนมีแบบว่าครอบงำหรืออะไรไม่เป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นสมาชิกพรรคก็ไม่เรียกว่าครอบงำทำไมเป็นก็ต้องดูว่ามาทำอะไรขนาดแต่ว่าคุณถามว่าช่วยงานพรรคได้ไหมผมบอกก็ช่วยได้ที่สุดเลยเนี่ยอ้าวก็ไม่เป็นไรก็เป็นไรสมาชิกพรรคแต่ละคนหรือผู้บริหารพรรคแต่ละคนมีคดีกันอยู่ทั้งนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์วิษณุบอกว่าช่วยงานพรรคได้เพราะว่าเป็นเรื่องภายในของพรรคพรรคการเมืองก็เป็นเหมือนเอกชนน่ะคือถ้ามาเป็นสมาชิกพรรคการมาช่วยงานไม่ถือว่าครอบงำถ้าเป็นสมาชิกถูกไหมเหมือนก็เป็นคนข้างในแล้วอ่ะไม่ครอบงำแต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วไปทำบางอย่างอันนี้อาจจะถือว่าเป็นการครอบงำก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าถ้าไม่เป็นสมาชิกแล้วจะมาทำอะไรนักข่าวถามต่อถ้าพ้นโทษถ้าคุณทักษิณพ้นโทษสามารถเป็นสมาชิกได้ใช่ไหมคะพยายามย้ำอาจารย์มิสซิลบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้แล้วคุณทักษิณจริงๆก็ยังมีคดีในหนึ่งสองค้างอยู่อันนี้จะเป็นประเด็นเป็นปัญหาไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเหมือนจะแยกกันนะคะสมาชิกหรือหัวหน้าพรรคแต่ละคนก็อาจจะมีคดีได้ไม่เป็นปัญหารวมถึงตำแหน่งรัฐบาลหรือข้าราชการการเมืองก็ไม่ได้ห้ามทีนี้นักข่าวถามตรงนี้ค่ะบอกว่าอาจารย์วิษณุคะประชาชนจะสับสนไหมคะว่าเอ๊ะเรามีนายกกี่คนกันแน่ตอบน่าสนใจทีเดียวอาจารย์วิษณุบอกว่าผมไม่เห็นจะสับสนอะไรเลยผู้สื่อข่าวว่าสับสนเองว่ากำลังสัมภาษณ์ใครหรือเปล่าเจ้าตัวเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วในอดีตก็เคยมีเรื่องแบบนี้มีผู้มีบารมีในพรรคมาช่วยงานรัฐบาลก็เคยมียิ่งสมัยที่ยึดอำนาจนายกก็มีหัวหน้ารสช.ก็มีแล้วก็มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่านายกซะอีกแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรนี่นาผมไม่เห็นจะสับสนนะผู้สื่อข่าวสับสนเองคุณไมโครโฟนวิ่งไล่จ่อสัมภาษณ์อยู่แต่ละวันหนักๆเข้าชักงงซะเองเจ้าตัวเขาก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วในอดีตก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้ก็เคยมีทำนองนี้คือมีผู้มีบารมีในพรรคออกมาช่วยงานรัฐบาลก็เคยมีมาแล้วยิ่งเวลาสมัยที่ยึดอำนาจไม่ยิ่งกว่าหัวหน้าคสช.ก็มีอยู่แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็อยู่หัวหน้ารสช.ก็คนหนึ่งคุณสุนทรคงสมพงษ์นายกรัฐมนตรีก็อีกคนหนึ่งคุณอนันต์ปัญญารชุนแล้วอำนาจของหัวหน้ารสช.ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านายกซะอีกแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรคุณทักษิณเป็นนายกได้ไหมในอนาคตคือสามารถที่จะลงเลือกตั้งไม่ได้ติดคดีอะไรไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าร่างใหม่ก็ว่ามีนายกกี่คนน่ะผู้สื่อข่าวว่าสับสนเองหรือเปล่าทีนี้คำถามนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะนักข่าวถามว่าคุณทักษิณสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตได้ไหมคะอาจารย์วิษณุตอบแบบนี้ตามหลักกฎหมายเลยบอกว่าถ้าตามรัฐธรรมนูญ60เป็นไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เนื่องจากถูกศาลสั่งพิพากษาจำคุกไปแล้วแต่ถ้าเป็นร่างใหม่ค่อยมาว่ากันคือหมายความว่าถ้าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วถ้ามีการแก้ไขอะไรต่างๆว่ากันเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุเนี่ยท่านก็เป็นเซียนเหมือนชื่อท่านที่หมายถึงเทพเนี่ยนะครับเพราะท่านเป็นคนที่สามารถพูดเรื่องยากหรือเรื่องที่คนไม่ค่อยกล้าพูดให้ฟังดูธรรมดาธรรมดาได้แล้วทุกอย่างก็เคลียร์หมดเลยนะที่ท่านอธิบายเมื่อวานนี้ในสถานะของคุณทักษิณเมื่อพ้นโทษออกมาอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แล้วก็น่าสนใจนะคะนักข่าวสับสนเองก็เปล่าเรื่องนายกกี่คน จริงๆนักข่าวอาจจะเพราะบางทีเรียกท่านนายกหมดไง นึกออกไหมหรือ บางทีตกคำว่าอดีตไปไงหรือบางคนนักข่าวบางคนอาจจะสับสนแต่นักข่าวบางคนอาจจะสงสัยในเรื่องของอำนาจที่แท้จริงก็ได้คือทุกวันนี้เอาตรงๆนะชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานยังเรียกคุณทักษิณว่าท่านนายกทักษิณอยู่เลยจริงๆไม่ใช่ค่ะแล้วลองคิดภาพดิถ้าลงพื้นที่พร้อมกันพร้อมคุณเศรษฐาในอนาคตสักวันนึงอันนี้อาจจะความสับสนถ้าเป็นเรื่องของการเรียกปุ๊บหันคู่ปั๊บเลยนะเรื่องของการเรียกชื่อจริงๆไม่ใช่แค่คุณทักษิณนะคะอดีตนายกหลายท่านอดีตรัฐมนตรีหลายท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วอ่ะคนก็ยังเรียกอยู่ท่านรัฐมนตรีท่านนายกคนก็ยังเรียกแบบนี้อยู่นะคะให้เกียรติแบบนี้ใช่ค่ะทีนี้ไปต่อนะคะที่คุณทวีสอดส่องบ้างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบางคนก็จะไปถามประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายเหมือนกันเรื่องของการพ้นโทษแต่ประเด็นนึงก็คือว่าเอ๊ะคุณทักษิณก็ยังมีเรื่อง112อยู่แล้วตรงนี้จะเป็นยังไงก็ตอบคล้ายๆกันว่ามันแยกกันไม่ได้เกี่ยวกันนะคะทางฝั่งของพันตำรวจโททวี
พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าคือเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยที่จะสิ้นสุดการพักโทษเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็ได้รับใบบริสุทธิ์ก็บอกว่ามันก็เป็นไปตามกระบวนการปกติการพักโทษหรือการปล่อยตัวต้องมีหมายศาลให้ศาลเป็นผู้ออกคำสั่งถ้าคุณทักษิณครบกำหนดก็ต้องพ้นโทษตามหลักเกณฑ์ส่วนขั้นตอนในขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานแต่ยืนยันว่าก็เป็นการปฏิบัติการตามปกติเลยสำหรับผู้พักโทษทีนี้นักข่าวถามว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ติดเงื่อนไขอะไรใช่ไหมคะสามารถพ้นโทษได้ตามปกติใช่ไหมคุณทวีก็บอกว่าก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกระบวนการแล้วก็อยู่ที่คณะกรรมการด้วยส่วนคดีอื่นๆของคุณทักษิณอยู่ระหว่างการฟ้องร้องอย่างเช่นมาตรา112อ่ะคดี112เนี่ยปกติก็จะแยกเป็นแต่ละคดีไม่นำมารวมกันเว้นแต่คดีจะมีการตัดสินถึงที่สุดถึงจะนำมารวมกันแต่ว่าโดยหลักการนะคะในกระบวนการนี้ก็จะต้องรอหมายพ้นโทษก่อนนะคะแต่เท่าที่ทราบวันที่เท่าไหร่เนี่ยยังไม่รู้แต่ว่าเป็นเดือนสิงหาคมก็มีกระบวนการปกติถ้าการพักโทษหรือการปล่อยจะต้องมีหมายศาลให้ศาลเป็นผู้ออกคำสั่งรายละเอียดก็คงจะถ้าท่านครบกำหนดพ้นโทษไปตามหลักเกณฑ์ถ้าเขาครบกำหนดเขาก็ต้องไปขอศาลที่หลักการเนี่ยทางเดินจำก็จะขอศาลก็จะมีหมายพ้นโทษอ่ะวันครบกำหนดคุณทักษิณนี่คือวันไหนนะครับเดือนสิงหาจำไม่ได้ประมาณเดือนสิงหานี่ฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าเมื่อวานนี้จริงคุณทวีตอบเรื่องของข่าวลือว่าคุณยิ่งลักษณ์อาจจะขอพระราชทานอภัยโทษด้วยก่อนจะถึงวันมหามงคลในช่วงปลายเดือนนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับสังเกตเลยว่ากลยุทธ์ก้าวไกลจะแถลง1 วันก่อนที่สุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมใหญ่ตามวาระหรือจะมีการพิจารณาอะไรออกมาไปดูการแถลงของหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณต๋อมชัยธวัชตุลาธนเมื่อวานนี้ครับโดยได้ออกมาแถลงความคืบหน้าคดียุบพรรคก้าวไกลหลังศาลรัฐธรรมนูญตรวจพยานหลักฐานทั้ง2 ฝ่ายแล้วโดยคุณต๋อมบอกนะครับว่าหลังจากที่กกต.และพรรคก้าวไกลได้ตรวจพยานหลักฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญไปเมื่อวันที่9 กรกฎาคมที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลโดยตัวคุณต๋อมเองในฐานะหัวหน้าพรรครวมถึงทีมกฎหมายก็ไปตรวจพยานหลักฐานด้วยตัวเองแล้วมาวันนี้นะครับยิ่งชัดเจนเลยว่าเจออะไรก็เลยส่งทีมกฎหมายไปส่งเอกสารคำร้อง2 ฉบับใหม่ต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นคำร้องในการโต้แย้งพยานหลักฐานที่ได้ตรวจสอบไปเมื่อวันที่9 กรกฎาคมย่อๆแล้วกันนะครับในคำโต้แย้งเนี่ยจะแยกเป็น2 ส่วนสำคัญ1โต้แย้งเอกสารหลักฐานของกกต2โต้แย้งพยานหลักฐานเอกสารที่ศาลรัฐธรรมนูญนำเข้ามาในสำนวนซึ่งเป็นเอกสารที่เคยถูกใช้พิจารณาคดีล้มล้างการปกครองตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคหัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลเลิกการกระทำก่อนหน้านี้โดยยิ่งตรวจยิ่งพบว่าการกระทำของกกตเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามขั้นตอนซึ่งประเด็นนี้ก็มีการแย้งไปและตอนนี้ก็ขอให้ศาลเปิดไต่สวนในประเด็นที่โต้แย้งประเด็นนี้และก็เรียกพยานเพิ่มเติมว่าทำไมถึงโต้แย้งก็คือตัวคุณต๋อมเองและอีกคนนึงที่หลายคนมองว่าเป็นไพ่ตายก็คืออาจารย์สุรพลครับศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายมหาชนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของกกต.เป็นอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้วยส่วนเอกสารอีกฉบับนึงนะครับที่โต้แย้งก็คือโต้แย้งในกรณีของที่ฝ่ายความมั่นคงมีการนำเรื่องราวมาโยงกันแล้วก็ทำให้ก้าวไกลตกเป็นจำเลยโดยมองว่าทั้งหมดนี้มันมีความไม่เชื่อมโยงแล้วก็มีความที่ไม่ใช่เรื่องจริงหลายเรื่องเดี๋ยวรอติดตามกันว่าสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญจะมีโอกาสเปิดให้ได้ใช้พยานโต้แย้งหลักฐานหรือเปล่าค่ะเพราะว่าในการแถลงของคุณต๋อมชัยธวัฒแต่ละครั้งเนี่ยก็จะพยายามย้ำตรงนี้นะคะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของกกต.ว่าข้ามขั้นตอนไหมแล้วตอนนี้สิ่งที่เรารอดูก็คือรอดูศาลว่าที่สุดแล้วจะมีการเปิดไต่สวนไหมจะเปิดไต่สวนหรือเปล่านะคะในมุมนึงอ่ะมันย้อนแย้งนะคุณมิภูคุณผู้ชมลองฟังดูนะว่าถ้าเปิดไต่สวนเหมือนก็จะตรงตามกับสิ่งที่ก้าวไกลต้องการเปิดไต่สวนเรื่องเอาข้อมูลพยานหลักฐานมาโต้แย้งกันแต่ด้านนึงก็แปลว่ามันถูกยืดเยื้อออกไปสรุปแล้วมันส่งผลดีหรือเปล่ากับพรรคก้าวไกลเองคือผมมองว่าถ้าโต้แย้งแล้วรอดดีแน่นอนแต่ถ้าโต้แย้งแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีก็อาจจะได้ชี้แจงได้เรียกคะแนนหรือเปล่าได้เรียกคะแนนระหว่างทางให้ประชาชนเห็นเพราะอย่าลืมว่าระหว่างที่ถ้าได้โต้แย้งนะมันก็จะมีการเลือกตั้งย่อยๆไปจนถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นใหญ่ต้นปีหน้าแล้วอย่าลืมนะคะว่าถ้าจำกันได้ก่อนอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยตั้งโต๊ะแถลงเองนะคะว่าเอาล่ะยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นคดีถอนท่านนายกหรือว่าคดีของพรรคก้าวไกลจะจบก่อนกันยายนถ้าจบก่อนกันยายนแปลว่าเอาเต็มที่เลยสุดๆก็สิงหา
ก็เหลืออีกประมาณแบบเดือนกว่า2เดือนมันก็อยู่ประมาณนี้มันส่งผลยังไงกันบ้างกับคดียุบพรรคก้าวไกลจับตาดูที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้จะมีการพิจารณานะคะว่าที่สุดแล้วศาลจะสรุปให้มีการเปิดไต่สวนตามที่ทางฝั่งของก้าวไกลเขาต้องการหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นฟังมุมมองเรื่องนี้จากท่านนี้กันนะคะคุณช่อพนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ด้วยตอนนี้คุณช่ออยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณช่อพนิกาค่ะสวัสดีค่ะคุณช่อครับสวัสดีค่ะคุณกวางคุณตาค่ะคุณช่อคะเห็นคุณต๋อมชัยธวัฒน์เนี่ยก็จะมีการออกมาแถลงย้ำอยู่บ่อยๆนะคะประเด็นที่ย้ำบ่อยๆก็คือเรื่องของกกต.เหมือนกกต.ข้ามขั้นตอนไม่ได้เปิดให้ก้าวไกลเนี่ยมีการโต้แย้งทีนี้พอข้อต่อสู้เป็นน้ำหนักเรื่องของกกต.คุณช่อมองว่ามีโอกาสแค่ไหนที่ศาลจะเปิดไต่สวนกับเรื่องนี้คะจริงๆตอนนี้เป็นประเด็นกลายเป็น2ประเด็นใหญ่นะคะเพราะว่าถ้ายึดตามที่คุณพิธาแถลง2ครั้งแล้วก็บวกกับคุณชัยธวัฒน์แถลงหนึ่งครั้งก็จะอย่างที่คุณกวางบอกก็คือประเด็นใหญ่จริงๆซึ่งก็ใหญ่จริงๆนะคะก็คือว่าการที่กกต.เนี่ยทำผิดขั้นตอนหมายความว่าระเบียบของกกต.ต้องให้มีการเรียกพรรคการเมืองมาไต่สวนก่อนนะคะแต่ว่าไม่เกิดกระบวนการนั้นขึ้นแต่ว่าเมื่อเลยมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าเป้าหมายของก้าวไกลเดิมเนี่ยก็คือต้องการให้มีการยกคำร้องแล้วก็ถ้าเกิดกกต.ยังต้องการดำเนินการก็ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดเรียกไปสอบอะไรให้เรียบร้อยตามขั้นตอนใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อมันเลยมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็เห็นได้ชัดแล้วว่าศาลคงจะกกต.คงจะไม่ถอนศาลก็คงไม่ยกนะคะก็คงจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินต่อไปทีนี้มันก็มาสู่ประเด็นที่สองนั่นก็คือประเด็นที่ว่ามันมีข้อเท็จจริงหลายข้อที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายสื่อหลายสำนักอาจจะลงว่าคุณเชลแถลงว่ามีการใช้เอกสารเท็จนะคะจริงๆต้องบอกว่าเอกสารเท็จนี่อาจจะฟังดูร้ายแรงเกินไปแต่ว่าที่แถลงไปจริงๆถ้าไปฟังคุณเชลจริงๆเนี่ยไม่ได้บอกว่าเอกสารเท็จแต่บอกว่าข้อมูลในเอกสารที่ใช้ประกอบในการดำเนินคดีในการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความผิดของพรรคก้าวไกลที่จะนำไปสู่การยุบพรรคเนี่ยมีข้อมูลหลายข้อมูลที่บางข้อมูลเป็นเท็จนะคะแล้วก็บางข้อมูลเนี่ยสามารถโต้แย้งได้อย่างง่ายดายว่าเป็นการกระทำของบุคคลไม่ใช่การกระทำของพรรคนะคะข้อมูลที่ไม่ตรงความจริงบางเรื่องก็เช่นที่ว่าคนนั้นคนนี้ไปรณรงค์ให้ยกเลิก112ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลข้อเท็จจริงก็คือณวันที่รณรงค์เนี่ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลนะคะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลหลายทีแล้วแบบนั้นเป็นต้นนะคะหรือว่าบอกว่าที่ชนะชุนทวันเป็นคนมาส่งเรื่องให้ไทโรมรับลูกที่เอาเข้าไปแถลงหรือว่าอภิปรายในสภาเพื่อที่จะยกเลิก112ทำกันเป็นกระบวนการข้อจริงวันนั้นก็คือที่ชนะชุนทวันแม้ปัจจุบันเป็นส.ส.ก้าวไกลวันนั้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเลยเป็นประชาชนธรรมดาที่มายื่นในฐานะประชาชนและการอภิปรายของรังสิมันโรมที่บอกว่ารับลูกกันเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะพูดง่ายๆนี่ข้อมูลมโนหมายความว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าน้ำหนักข้อที่สองเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าข้อแรกไม่สำคัญแต่ว่ามันชัดเจนแล้วว่ากระบวนการได้เลยมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่นำไปสู่การยกคำร้องนะคะแล้วก็เริ่มกระบวนการใหม่แต่ว่าสิ่งที่ก้าวไกลร้องขอก็คือการที่ในเมื่อมันมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันเป็นเท็จบ้างไม่ตรงความเป็นจริงบ้างเป็นการกระทำส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับพรรคบ้างเนี่ยพรรคจึงควรมีโอกาสได้ชี้แจงนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องย้ำกับคุณตาคุณกวางว่าไอ้ข้อมูลชุดนี้ใช้มาตั้งแต่คดีมกราคมจำได้ใช่ไหมคะคดีที่เป็นคดีแรกที่ตัดสินว่าพรรคก้าวไกลยื่นแก้ไข112นี้เท่ากับล้มล้างการปกครองก็เป็นข้อมูลชุดเดียวกันนี้นะคะซึ่งพรรคก้าวไกลก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมาครั้งนึงแล้วนะคะในแต่ว่านั้นเป็นการให้หยุดการกระทำซึ่งคำวินิจฉัยเนี่ยมันเรียกว่าเบากว่าครั้งนี้มากครั้งนี้เนี่ยเป็นการลงโทษก็คือให้ยุบพรรคซึ่งถือว่าเป็นโทษประหารชีวิตสำหรับพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลโดยคุณชัยธวัฒน์เมื่อวานก็จึงย้ำว่ายังจะใช้ข้อมูลชุดที่มาอธิบายได้ชัดเจนแต่เห็นจากการอยู่แต่จะว่ามันไม่จริงเนี่ยหรอในการยุบพรรคก้าวไกลนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเรื่องการขอความเป็นธรรมและมาตรฐานจากศาลว่าควรจะต้องให้มีการไต่สวนพยานหลักฐานแล้วก็ให้โอกาสพรรคก้าวไกลได้ชี้แจงซึ่งเพราะฉะนั้นคุณชอบมองว่าตัวหมายสอที่เพิ่มเข้ามาแล้วชี้ให้เห็นในรายละเอียดว่ามีการปฏิปต่อเชื่อมโยงเรื่องที่ไม่เป็นจริงเข้ากับบางเรื่องที่เป็นเรื่องจริงเรื่องนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ศาลท่านเปิดให้มีการไต่สวนและอาจจะเป็นไม้เด็ดที่ก้าวไกลจะนำมาสู้ไหมครับคงไม่ได้เรียกว่าเป็นไม้เด็ดหรืออะไรแบบนั้นนะฉันคิดว่าเป็นสามัญสำนึกปกติที่
ศาลควรจะต้องทำรงความเป็นธรรมใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อมันเกิดข้อโต้แย้งที่ชัดเจนขนาดนี้ต่อสาธารณะว่าข้อมูลที่หน่วยงานราชการฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเอามาให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณามันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าก้าวไกลอธิบายได้เลยแบบมันไม่ใช่เรื่องการพยายามหาเหตุผลด้วยซ้ำนะบางเรื่องเป็นข้อเท็จจริงเช่นคนคนนี้นะวันนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลนะพรรคก็ต้องมีเอกสารหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วว่าใครสมัครเป็นสมาชิกในวันไหนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่าเป็นมาตรฐานมากกว่าว่าศาลคงต้องถามเพราะว่าอะไรคำตัดสินคดียุบพรรคเนี่ยเป็นคำตัดสินที่หนักนะคะไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยก็จะต้องจับตามองนะก็เห็นว่าหลายประเทศองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรเนี่ยก็จับตามองคดียุบพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้คดีโปร่งใสแล้วก็ได้รับการยอมรับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะดิฉันคิดว่าเรื่องยุบพรรคก็คงเป็นไปได้ยากที่จะถูกยอมรับในเวทีโลกนะคะแต่ว่าก็ยิ่งกระบวนการเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็ make sense มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้เป็นผลดีกับสารรัฐธรรมนูญในการออกคำวินิจฉัยเท่านั้นค่ะคุณช่อคะทีนี้พอก้าวไกลแถลงแล้วก็ให้น้ำหนักไปที่ข้อ2เรื่องข้อมูลบางอย่างอาจจะเป็นเท็จทีนี้สมมุตินะคะว่าศาลพิจารณาวันนี้แล้วเปิดให้มีการไต่สวนจริงๆถ้าเปิดให้ไต่สวนจริงๆคิดว่าโอกาสที่พรรคก้าวไกลจะยังได้อยู่ต่อแล้วก็ไม่ถูกยุบเนี่ยคิดว่าเปอร์เซ็นต์มีมากขึ้นไหมคะคือเรื่องนี้คงต้องตอบสองแบบนะคะข้อแรกตอบตามหลักการถ้าตอบตามหลักการไหนดิฉันเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่พรรคก้าวไกลจะถูกยุบนะคะคำให้การของอาจารย์จุรพลนิติไกรโพธิ์เนี่ยมีน้ำหนักสูงแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครปฏิเสธข้อเท็จจริงข้อนี้ได้นะคะว่ากระบวนการเสนอแก้ไขกฎหมายตามคันลองของรัฐสภาเนี่ยไม่ว่าเนื้อหากฎหมายจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่อาจนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้เพราะว่ากระบวนการของรัฐสภามันย่อมมีกลไกตรวจสอบเนื้อหากฎหมายหลายชั้นนะคะทั้งโดยการอภิปรายในสภาการแก้ไขเนื้อหารายมาตราในชั้นกรรมาธิการหรือแม้แต่ขั้นตอนสุดท้ายส่งเข้าวุฒิสุดท้ายของสุดท้ายส่งขึ้นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยอีกว่าเป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยปิดชื่อกฎหมายไม่เกี่ยวกับ112หรือไม่มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่การเสนอแก้ไขกฎหมายใดๆก็ตามในประเทศนี้จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็เมื่อรวมกับกรณีอื่นเรื่องของพยานหลักฐานที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามีข้อมูลจำนวนมากที่ไม่ตรงกับความจริงฉันคิดว่าโดยหลักการเป็นไปไม่ได้เลยที่พรรคก้าวไกลจะถูกยุบแต่ว่าเราก็ทราบกันดีว่าในประเทศไทยหลายๆอย่างก็ไม่ได้ใช้หลักการเป็นตัวตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องพูดว่าเรื่องนี้ที่จริงประชาชนคนไทยทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องทางการเมืองและเมื่อเป็นเรื่องทางการเมืองเนี่ยหลักการที่ดิฉันพูดไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลให้คำวินิจฉัยออกมาตามนั้นนะคะแต่ว่าก็ในบรรทัดสุดท้ายถ้าจะต้องพูดเรื่องนี้จริงดิฉันคิดว่า ประชาชนคนไทยควรจะมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะยุบหรือไม่ยุบพรรคก้าวไกลอุดมการณ์แนวทางการทำงานการเมืองแบบอนาคตใหม่แบบก้าวไกลจะยังคงอยู่เสมอในรัฐสภาและในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะในนามพรรคก้าวไกล10ไกลหรือ11ไกลก็ตามครับค่ะทีนี้พอมันเป็นว่ายังไม่ชัดเจนว่ายุบหรือไม่ยุบแล้วถ้าพูดกันเรื่องตัวไทม์ไลน์อะค่ะที่มันก็ถูกไปเรื่อยๆยืดเยื้อออกไปในขณะที่อีกด้านนึงการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ยังมีอยู่นะมันจะส่งผลยังไงกับพรรคก้าวไกลคะดิฉันคิดว่าไทม์ไลน์นี้ไม่ยืดเยื้อแล้วข้อดีอย่างนึงนะคะก็คือเรามาคุยกันเรื่องนี้ในวันนี้เนี่ยแต่ถ้าคุยกันเรื่องก่อนหน้านี้สัก 2-3 สัปดาห์มันดูยืดเยื้อแล้วไม่มีแนวทางความร้ายที่ชัดเจนซึ่งพูดตามตรงดิฉันคิดว่าสำหรับอันนี้พูดในฐานะคนที่เธอถูกยุบพรรคมาก่อนนะคะผ่านประสบการณ์จุดนั้นแล้วเนี่ยภาวะที่ย่ำแย่ที่สุดก็คือภาวะที่ไม่รู้ว่าตกลงจะยุบหรือไม่ยุบแล้วก็มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันแน่มันทำให้ส.ส.พนักงานบุคลากรในพรรคเนี่ยไม่มีสมาธิหรือว่าจิตใจที่จะมาทำงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะพูดง่ายๆก็คือมันก็ภาวะพวนเนาะมันทำให้ไม่สามารถติดต่อกับงานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ศาลก็คงจะบอกว่าไต่สวนไม่ไต่สวนทำไรก็ยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นอีกแล้วให้ดิฉันคาดเดาเนี่ยก็คงจะจบภายในสิ้นเดือนสิงหาหรือต้นเดือนกันยายนนะคะซึ่งจริงก็อีกประมาณ1 เดือน 1 เดือนครึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยทำไรที่ค่อนข้างชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนจะไม่กระทบกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะต่อให้กระทบหมายถึงว่าต่อ
่อให้มันยืดเยื้อเลยไปจนถึงการเลือกตั้งอบจในช่วงสิ้นเดือนมกราคมซึ่งเชื่อว่าไม่ถึงนะก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเชิงเทคนิคเล็กๆน้อยๆเช่นเกิดยุบพับกันขึ้นมากลางคันโลโก้พับที่ป้ายพิมพ์ไปแล้วต้องเปลี่ยนไหมอะไรไหมแต่ว่าดิฉันคิดว่าไม่มีปัญหาในทางปฏิบัติก็ปัญหาในทางเอกสารธุรการหรือว่าความขลุกขลักเล็กน้อยในเรื่องของการหาเสียงเนี่ยก็คงจะประทับประทานแก้ไขกันไปได้ในทางตรงกันข้ามดิฉันคิดว่าการที่เรื่องนี้เกิดขึ้นใกล้กับช่วงเวลาการเลือกตั้งอบจเนี่ยจะทำให้ประชาชนมีทางออกหลายคนกังวลนะว่ายุบพักครั้งนี้จะมีม็อบหรือไม่มีม็อบอันนี้โดนถามเยอะมากนะคะซึ่งไม่รู้ว่ามาถามดิฉันทำไมนะคะคงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่มีหรือไม่มีม็อบแต่ว่าดิฉันเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันเชื่อว่าไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนยุบอนาคตใหม่เนี่ยคนเชื่อว่ามันหมดหวังแล้วนะมันจะไม่มีพรรคแบบนี้ต่อไปแล้วยังไงพรรคก้าวไกลไม่มีใครเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จนะคะคิดว่ายุบอนาคตใหม่ไปมันก็คงเจ๊งไปอะไรแบบนี้แล้วประชาชนก็รู้สึกหมดหวังก็เลยแสดงออกผ่านการลงถนนนะคะแต่ว่าในครั้งนี้ต่างออกไปในครั้งนี้เนี่ยชัดเจนว่าประชาชนทั่วประเทศทราบดีดิฉันคิดว่าคุณกวางคุณตาคงทราบดีว่าไม่ใช่ยุบพรรคเสร็จแล้วทุกคนกลับบ้านนอนนะหรือว่าไปเปิดร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะคงไม่ใช่ทุกคนก็คงทำงานการเมืองต่อไปอย่างทุกอย่างถูกเตรียมการไว้แล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนคงไม่ได้รู้สึกหมดหวังแต่ความคับแค้นนั้นมีแน่ความคับแค้นมีแน่ในเมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นใกล้เคียงกันในช่วงยุบพรรคเนี่ยก็คงจะทำให้ความคับแค้นมีช่องทางในการระบายออกผ่านกูหาเลือกตั้งซึ่งเป็นช่องทางที่สมบูรณ์ตามหลักประชาธิปไตยนะคะที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นบวกในทางท้องถิ่นด้วยระบายออกก็เหมือนที่ไบเดนบอกไงว่าเราต้องแสดงออกผ่านธรรมชาติที่ความแค้นถูกระบายออกครับทีนี้ขออนุญาตถามนิดนึงอะเรื่องของก้าวไกลเดี๋ยวเราตามกันต่อจริงๆอยากจะถามเรื่องอะไรรู้บ้างพอพูดเรื่องการคับแค้นถูกระบายออกนึกถึงภาพวันก่อนดินเนอร์พักร่วมอะเขามินิฮาร์ทกันเยอะอะไรเมื่อวานคุณต๋อมบอกว่าดูข้างหลังหรือยังมีความเห็นอะไรเพิ่มไหมคุณชอดิฉันไม่แน่ใจว่าข้างหลังพี่ต๋อมนี่มีดยังอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าส่วนดึงออกมาหรือยังพักร่วมเนี่ยดิฉันคิดว่าการต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งพรรคร่วมและพรรคฝ่ายค้านคือมันเป็นวัฒนธรรมที่ดิฉันพูดตรงๆว่าดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะมันเป็นวัฒนธรรมของทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลเพราะต้องมีการกินข้าวกระชับสัมพันธ์กันคล้ายๆแบบเตะบอลกระชับสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งดิฉันเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อะไรการกระชับสัมพันธ์ทำได้ผ่อนกันพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องกฎหมายที่จะเข้าในเรื่องการทำงานสภาหรืออะไรต่างๆก็ตามแล้วการทำงานในกรรมธิการเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยและขอความร่วมมือกับทุกพรรคอยู่แล้วนะว่ามันไม่ได้เป็นละครจิตวิทยาที่แบบทุกคนเดินผ่านแล้วก็เชิดหน้าใส่กันในสภาเพราะว่าเกลียดกันมันไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นหรอกค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ดินเนอร์กระชับสัมพันธ์อะไรแบบนี้ยังคิดว่าไม่ได้มีความจำเป็นอะไรมากขนาดนั้นนะคะคือไม่เป็นโอกาสพิเศษจริงๆเช่นเราก็เคยถามว่าจบการเลือกตั้งช่วงที่กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยตอนที่เจนเอ็มบูยูกันก็กินข้าวกันเพื่อฉลองชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันก็โอเคใช่ไหมคะสี่ปีเกิดครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าวัฒนธรรมดินเนอร์พักร่วมดินเนอร์พักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยร่วมรัฐบาลอะไรเงี้ยดิฉันคิดว่าเราสามารถแสวงหาความร่วมมือและแสดงออกถึงความร่วมมือนั้นผ่านสิ่งอื่นที่มีความหมายต่อประชาชนมากกว่าการเสียเงินเสียทองไปกินหรูอยู่สบายกันเยอะนะคะเช่นบางกฎหมายนี่ฝ่ายค้านที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆเนี่ยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลโหวตตรงกันได้ไหมอันนี้เนี่ยแสดงออกถึงความร่วมมือที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะคะอย่างที่ผ่านมาก็มีมาแล้วเช่นสมรสเท่าเทียมมันก็ผ่านให้นะคะสุราก้าวหน้าอย่างนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่สามารถที่จะแสดงออกถึงความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลโหวตให้ได้นะคะแน่นอนจะมีบางพรรคการเมืองที่ของงดเว้นด้วยข้อจำกัดทางศาสนาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าพรรคใหญ่อย่างน้อย2พรรคเพื่อไทยเก้าไกลเนี่ยถ้าโหวตให้เป็นทางการเคารพในผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับจากกฎหมายแล้วก็เป็นการแสดงถึงความมืออาชีพนะคะว่าเอ้ยฝ่ายค้านไม่ใช่ว่าจะค้านทุกอย่างฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าจะตีตกกฎหมายฝ่ายค้านทุกอย่างนะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นตรงข้ามอยู่นะคะเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเสนอกฎหมายเข้าไปเยอะมากเยอะกว่ารัฐบาลเยอะเลยนะคะดิฉันก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลไม่มีกฎหมายเข้าเท่าไหร่แต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยกฎหมายเข้าเยอะแล้วก็ถูกตีตกบ้างถูกอุ้มไปศึกษาบ้างนะคะถูกดองบ้างยังไม่มีฉบับไหนเลยที่ผ่านโดยที่รัฐบาลก็บอกว่ากฎหมายนี่มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะดิฉันก็หวังว่าถ้าจะมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือกันที่ดีที่สุดเนี่ย
ช่วยหากฎหมายสัก 2-3-4 ฉบับที่รัฐบาลก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วมาคุยกันนอกรอบแล้วมาคุยกันแล้วก็ผ่านไปด้วยกันนะดิฉันคิดว่าก้าวไกลทำกฎหมายมา 50-60 ฉบับเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ทำเพื่อที่จะอะไรอะเอามันอะไรแบบนี้นะมันก็เป็นกฎหมายที่เกิดจากความเดือดร้อนต้องการของประชาชนนะที่จะต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาในวันนี้ก้าวไกลก็คงต้องยอมรับความจริงว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลไอ้กฎหมายจะผ่านทุกฉบับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราจะแสดงความเป็นมืออาชีพในฐานะผู้แทนราษฎรถ้ามันเป็นกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับราษฎรเนี่ยดิฉันเชื่อว่าหาความร่วมมือกันได้และสุดท้ายมันก็ขึ้นที่ว่าผ่านในรัฐบาลเพื่อไทยอยู่แล้วนะคะมันก็เป็นผลงานของรัฐบาลนั่นแหละเป็นเครดิตอยู่แล้วมันก็เป็นผลงานของฝ่ายค้านแล้วค่ะครับทีนี้ถามเรื่องสวนิดหนึ่งเพราะคราวที่แล้วตอนที่เราคุยกันเนี่ยก่อนจะมีการเลือกสวตอนนี้ได้สวแล้วเห็นโฉมหน้าโฉมตากันแล้ว200คนแล้วก็มีสำรองอีก99คุณช่อมองยังไงครับสำหรับสวชุดใหม่ที่เป็นความหวังของประชาชนสำหรับสภาสูงมีความหวังมากนะคะอาจจะเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่มองการเมืองอย่างมีความหวังและมองในแง่ดีเสมอเนื่องจากว่าถ้าเราไม่มองในแง่ดีเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยากมากในการเมืองไทยนะคะมันไม่ค่อยมีเรื่องดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาแง่มุมที่มีความหมายจากมันอย่างเรื่องสวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเรื่องสวที่ฉันคิดว่าคนอาจจะมองว่าโอ้โหสีน้ำเงินเป็นสภาหรืออะไรก็ตามฉันคิดว่าการที่มีสวฝั่งประชาชนแล้วก็สวอิสระเข้าไปจำนวนหนึ่งเนี่ยไอ้จำนวนหนึ่งที่ว่านี้จริงๆนะวันนี้เรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเราทราบว่าสวประชาชนเนี่ยที่เข้าไปเดิมเนี่ยมีประมาณ28คนนะคะแล้วก็มีสวอิสระที่เข้าไปด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีแนวโน้มมาทางฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยเคารพฉันทามติของประชาชนแล้วก็มีความหัวก้าวหน้าพอสมควรเนี่ยอีกระดับหนึ่งอาจจะ20 30 40คนเราไม่รู้นะคะเราก็รู้ว่ามีฝั่งสีน้ำเงินสักประมาณ120คนซึ่งมันทำให้ดิฉันคิดว่าต้องรอดูการโหวตนะคะซึ่งการโหวตในวุฒิสภาที่สำคัญจริงๆเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงๆเนี่ยก็จะได้แก่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันก็เห็นว่าพรรคก้าวไกลกำลังเตรียมการที่จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพื่อที่จะให้เป็นการประเดิมงานของสวชุดใหม่นี้นะคะเพราะว่าวันที่23นี้แล้วใช่ไหมคะจะมีการเลือกประธานวุฒิสภาครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะเข้าสู่การทำงานเนี่ยเต็มรูปแบบละเพราะฉะนั้นก็คงรอให้วุฒิสภาจัดการตั้งประธานรองประธานอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเราจะได้เห็นพรรคก้าวไกลยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เห็นว่าสวชุดใหม่นี้เนี่ยมีจุดยืนทางการเมืองที่สำคัญในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรนะคะแล้วก็ผลโหวตและการอภิปรายเองนั่นแหละจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าตกลงแล้วสวชุดนี้มีกลุ่มสวที่เป็นความหวังของประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนและที่ฉันไม่อยากจะให้คิดว่าสวส้มสวแดงสวน้ำเงินอะไรขนาดนั้นนะดิฉันคิดว่านี่แหละเดี๋ยวต่อให้เขาเป็นสวน้ำเงิน120คนเราก็ไม่แน่ใจว่าตกลงสวน้ำเงินที่ว่าเนี่ยจุดยืนทางการเมืองเป็นยังไงนะคะเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาจะเอาไหมแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราบางมาตราอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นรอดูการโหวตและการอภิปรายเพื่อว่าจะเป็นลิสต์มัสเทสสำคัญว่าสวชุดนี้ตกลงมีเฉดสีอุดมการณ์อย่างไรกันแน่ค่ะคุณชอบมองว่าการโหวตเลือกประธานอาจจะยังมองไม่เห็นเรื่องกลุ่มที่ชัดเจนใช่ไหมคะต้องไปดูโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนั้นน่าจะชัดกว่าใช่ไหมคืออย่างนี้ค่ะการโหวตสภาประธานรองประธานสภาเนี่ยมันอาจจะมีกลุ่มก้อนอยู่ชัดเจนประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะมีการพูดง่ายๆการล็อบบี้การแสวงหาความร่วมมือสร้างบล็อกชั่วคราวขึ้นมาเพื่อที่จะเลือกประธานรองประธานเราจะไม่เห็นชัดเจนมากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าชัดเจนจริงๆเลยเนี่ยมันต้องเป็นการอภิปรายและโหวตร่างกฎหมายและร่างกฎหมายสำคัญที่สุดที่เราต้องการความร่วมมือจากสวเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกฎหมายทั่วไปเพราะร่างกฎหมายทั่วไปถึงสวปัดตกแต่ว่าสสก็ยืนยันให้มันผ่านได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแล้วเรื่องของการเลือกบุคคลที่จะมาอยู่ในองค์กรอิสระเรื่องนี้หลายคนก็มองว่าสำคัญเพราะมันก็ส่งผลกระทบกับพรรคการเมืองอย่างก้าวไกลโดยตรงเรื่องนี้คุณชอบมองว่ามันจะพอมีนัยยะให้เห็นไหมครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นเร็วไม่ได้นะเพราะว่ากระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ยมันจะเป็นวงรอบของมันก็คือมีผู้หมดวาระก็จะต้องมีกระบวนการสรรหาขึ้นมาใหม่ซึ่งดิฉันคิดว่าเรื่องนี้หนึ่งต้องรอสองมันก็เป็นเรื่องที่
ตัดสินได้ยากเหมือนกันว่าไปเล่นทางการเมืองมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าบางกรณีเนี่ยแคนดิเดตขององค์กรอิสระที่ถูกเสนอเข้ามาอาจจะไม่ได้มีเขตสีทางการเมืองชัดเจนขนาดนั้นอาจจะมีลักษณะของข้อบกพร่องทางคุณสมบัติประวัติที่มาจริงๆก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่สว.จะโหวตหรือไม่โหวตให้ใครเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถตัดสินได้ชัดเจนมากขนาดนั้นว่าเป็นเรื่องของกลุ่มก้อนทางการเมืองหรือไม่แต่ฉันเชื่อว่าบางกรณีอาจจะเห็นนะคะโอ้นี่เป็นคนของคนนั้นคนนี้ชัดเจนเลยแบบนี้อาจจะเห็นได้แต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเสนอโหวตแล้วก็พิจารณาร่างกฎหมายร่างแก้ไขอะไรต่างคุณช่อด้วยเวลาขอข้ามประเด็นไปที่เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตหน่อยนะคะไทม์ไลน์ก็ออกมาค่อนข้างชัดแล้วว่าเดี๋ยวจะแจกไตรมาส4คิดว่าสุดท้ายท้ายที่สุดจะสามารถสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้อย่างที่รัฐบาลบอกเอาไว้ไหมคะก่อนที่จะตอบคำถามดิฉันถามก่อนได้ไหมดิฉันสงสัยมากว่าตกลงที่บอกว่าลงทะเบียน1สิงหาคมนี้จะได้ลงหรือไม่ได้ลงเห็นว่ารัฐบาลไม่ให้การไม่ตรงกันอยู่เมื่อวานที่โฟนคุณจุลพันธ์บอกว่าจะได้ลงทะเบียนเนี่ยกลุ่มใหญ่ที่มีสมาร์ทโฟนก่อนครับเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มแรกจะมี3กลุ่มแต่กลุ่มนี้น่าจะลงได้แน่ๆมีกลุ่มมีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็อีกกลุ่มนึงกลุ่มอะไรนะกลุ่มผู้ค้ากลุ่มผู้ค้าร้านค้าครับหมายถึงว่าลงทะเบียนไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันบางกลุ่มจะได้ลงก่อนใช่ค่ะที่คุณจุลพันธ์บอกนะคะแต่ว่าจริงๆเราควรจะรออีกสักนิดนึงสัปดาห์หน้าใช่มั้ยคะที่คุณจุลพันธ์บอกว่า24กรกฎาคม24กรกฎาคมจะได้เห็นทั้งแผนทั้งหมดใช่ไหมคะคาดหวังว่าอย่างนั้นครับเอาเป็นว่าก่อนที่จะถึง24กรกฎาคมสิ่งที่ฉันพูดเพราะว่าวันนี้พอดีเป็นวันที่สภาจะต้องพิจารณาร่างกฎหมายเพิ่มเติมเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตค่ะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ดิฉันยังยืนยันว่าดิฉันเข้าใจดีว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจมากถึงขั้นที่ว่าเงิน10,000ใครก็อยากได้นะคะแต่จะยากง่ายต้องลงทะเบียนซับซ้อนขนาดไหนเนี่ยคือตอบพอพูดถึงว่าลงทะเบียนเดี๋ยวคนไทยขนลุกกันทุกคนเนาะมันนึกถึงการลงทะเบียนที่ผ่านมาแล้วมันรู้สึกกังวลใช่ไหมคะเพราะว่ามันยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าเข้าใจดีว่า 10,000 บาทเยอะมากสำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะคะและทุกคนอยากได้ซึ่งในเมื่อเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยดิฉันคิดว่าเพื่อไทยมีศักดิ์และสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะดำเนินนโยบายนี้ให้สำเร็จครับอันนี้พูดในฐานะพรรคการเมืองด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะถึงแม้ดิฉันจะไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองแล้วว่าเป็นยังเป็นนักการเมืองอยู่พูดในฐานะนักการเมืองด้วยกันดิฉันเข้าใจดีว่าคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ในการเลือกตั้งเนี่ยมันสำคัญมากและมันจะต้องทำให้สำเร็จเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นเข้าใจดีเลยว่าทำไมรัฐบาลเพื่อไทยจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อผลักดันดิจิทัลวอลเล็ตออกมาให้ได้นะคะแต่ว่าถามว่าดิฉันเห็นด้วยไหมถึงแม้ดิฉันจะบอกว่าดิฉันเข้าใจอย่างเต็มที่ว่ามันต้องผลักดันให้สำเร็จและเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ต้องทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ให้สำเร็จดิฉันก็ต้องบอกว่าดิฉันไม่เห็นด้วยดิฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเลือกที่จะเชื่อแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่นแบงค์ World Bank นะคะซึ่ง World Bank เนี่ยมีรายงานออกมาอย่างชัดเจนว่า World Bank ประเมินว่า Digital Wallet จะกระตุ้น GDP ของประเทศไทยได้เพียง 0.5% ในขณะที่การลงทุน Digital Wallet เนี่ยใช้ถึง 3% ของประมาณของ GDP ประเทศนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าหรือพูดง่ายๆคุณลงทุน3บาทเพื่อได้มากลับคืนมา50ตังค์รู้ค่าบอกไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆมันมีมาตรการอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งถ้าจำกันได้หลายเดือนที่แล้วเนี่ยคุณธนาธรก็เคยเสนอไปแล้วว่าสมมุติเราต้องใช้เงินถึง500,000 ล้านซึ่งมันเงินที่เยอะมากแล้วก็เป็นอันตรายต่อสภาวะการคลังของประเทศและสภาวะหนี้สาธารณะของประเทศมากเนี่ยนะคะสมมุติจะใช้500,000 ล้านจริงๆเนี่ยมันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างข้อเสนอหลักๆของคุณธนาธรพูดแล้วก็จะยาวนะคะพูดสรุปก็คือคุณไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพูดง่ายๆสร้างดินโดยการลงทุนจากภาครัฐนะสร้างรถไฟฟ้าไปลงทุนเพิ่มเรื่องโรงพยาบาลลงทุนเพิ่มเรื่องโรงเรียนสถาบันอาชีวะนะคะ อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยปริยายนี่เป็นหลักการพื้นฐานมากของเศรษฐกิจมหภาคถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย G ตัวสุดท้ายที่จะเป็น G สำคัญที่ฉุด GDP ขึ้นก็คือ G government spending ก็คือการลงทุนภาครัฐนะคะ
ป็นเรื่องที่ทุกประเทศก็ใช้กันนะคะยุโรปก็ใช้กันก็คือมันไม่มีใครลงทุนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นรัฐก็ต้องลงทุนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแล้วในขณะเดียวกันมันก็ยิงทีเดียวได้นก2ตัวก็คือได้แก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชนด้วยใช่มั้ยคะประชาชนก็ได้มีรถไฟฟ้าคุณภาพดีใช้สร้างงานในอุตสาหกรรมในประเทศนะคะส่งเสริมธุรกิจเอกชนที่จริงๆเขาก็ผลิตรถไฟฟ้าส่งออกประเทศเพื่อนบ้านเรามากมายแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีการลงทุนโดยรัฐรถเมล์เนี่ยมันเป็นการลงทุนโดยรัฐเป็นหลักใช่ไหมคะเอกชนเนี่ยมันไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะลงทุนขนาดนั้นเพราะว่ากิจการรถเมล์ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นรัฐจึงต้องลงทุนเพื่อให้เป็นบริการสาธารณะเนี่ยยกตัวอย่างนะคะดิฉันคิดว่าไอ้เรื่องแบบนี้ใช้เงินไม่ถึงแสนล้านด้วยซ้ำแต่ว่าแก้ไขปัญหาประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแต่แน่นอนนั่นเป็นความเห็นของเรานะคะในเมื่อรัฐบาลเพื่อไทยเห็นอีกแบบนึงและเชื่อว่า 10,000 บาทเนี่ยเมื่อถ้าเอาตามที่คุณหมอเรียกว่าคุณหมอมิงว่าเนี่ยก็หรือว่าคุณเผ่าภูมิว่าเนี่ยก็จะบอกว่า 10,000 บาทเนี่ยเดี๋ยวพอไปรวมกันในครอบครัวได้ 4-50,000 เขาต้องไปลงทุนต่อไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไปเปิดร้านข้าวแกงเปิดร้านขายน้ำนะคะแล้วก็จะทำใหสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนต่อไปดิฉันก็คิดว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างดิฉันไม่เชื่อว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคนได้เงิน 10,000 บาทครอบครัวนึงมี 4-5 คน 4-50,000 จะเอาไปลงทุนดิฉันคิดว่าลำพังเพียงการนำไปบรรเทาค่าใช้จ่ายรายเดือนส่วนบุคคลเนี่ยก็คงจะหมดแล้วนะคะด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันคงจะยากมากจริงๆที่จะมีใครนำเงิน4-50,000 ไปลงทุนซึ่งในภาวะแบบนี้เนี่ย4-50,000ถือว่าเป็นเงินน้อยมากสำหรับการลงทุนแล้วก็เสี่ยงมากที่ลงทุนแล้วจะเจ๊งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนทุกคนเก็บหอมรอมริบเนี่ยคงไม่มีใครที่จะได้เงินหลักหมื่นจากรัฐบาลแล้วไปลงทุนครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะซึ่งแน่นอนว่าแตกต่างจากรัฐบาลเพื่อไทยก็คงต้องให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการตัดสินใจแต่ว่าในหน้าที่ของพวกเราในฐานะบุคคลที่ติดตามการเมืองแล้วก็ยังถือว่าเป็นนักการเมืองที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ดูแลให้ภาษีของประชาชนถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่าเนี่ยก็ดิฉันคิดว่าวันนี้ทางพรรคก้าวไกลคุณสิริกัญญาซึ่งติดตามเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตมาโดยตลอดก็คงจะมีข้อเสนอแนะและข้อกังวลหลายเรื่องนะคะที่จะฝากไปถึงรัฐบาลครับได้ครับขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณช่อในหลากหลายประเด็นมีโอกาสคงได้คุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณช่อคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะต้องยอมรับนะครับว่าตำรวจไทยเก่งตอนนี้เริ่มปะติดปะต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจกลางเมืองอย่างที่โรงแรมดังได้นะครับกับเหตุการณ์ลอบวางยา6ศพในห้องปิดตายตอนนี้เริ่มเจอความเชื่อมต่อเริ่มเจอกันแล้วว่าผู้ตายมีความสัมพันธ์กันบ้างบางคนค่ะมีรายงานล่าสุดนะคะจากชุดสืบสวนตำรวจนะคะเป็นผลการสอบปากคำเข้ามานะคะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยมีญาติของผู้ตายบางส่วนที่มาให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะคะเขาบอกว่าคือแรงจูงใจในการก่อเหตุตอนนี้มีการให้น้ำหนักว่าเป็นเรื่องของการยืมเงินเป็นเรื่องของการยืมเงินไปลงทุนธุรกิจบางอย่างแล้วอาจจะมีความขัดแย้งกันขึ้นมาหรืออาจจะมีการหักหลังกันขึ้นมานะคะครับแล้วก็มี2ใน6รายเป็นสามีภรรยากันมาเสียชีวิตพร้อมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่หลายคนถามมาเยอะมากเลยสรุปมันเป็นไซยาไนด์ไหมมันวางยาผ่านอะไรชาอูหลงหรือเปล่าหรือว่าเครื่องดื่มอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะครับกับท่านผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ตอนนี้ท่านให้เกียรติอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านผู้การครับสวัสดีค่ะท่านผู้การค่ะสวัสดีครับคุณตาครับคุณกวางครับค่ะท่านผู้การคะขอถามเป็นอัปเดตภาพรวมก่อนค่ะว่าเช้าวันนี้มีความคืบหน้าทางคดีอะไรเพิ่มเติมบ้างคะครับในส่วนของพิสูจน์หลักฐานนะครับครับเราก็ได้เริ่มกระบวนการในการตรวจนะครับในการตรวจวัตถุพยานที่เราจัดเก็บมาโดยเฉพาะในเรื่องการตรวจเพื่อหาสารพิษนะครับก็เราได้เริ่มกระบวนการตรวจแล้วนะครับซึ่งเราก็จะตรวจหาทุกตัวนะฮะว่าที่เราตรวจพบคราบในแก้วกาแฟนะครับหรือขวดน้ำที่เราเก็บมานะครับหรือขวดน้ำผึ้งชาที่เราเก็บมาเนี่ยก็จะมีสารพิษชนิดใดเจือปนอยู่บ้างนะครับค่ะตอนนี้บอกได้หรือยังคะหรือว่าต้องรอก่อนต้องรอนานแค่ไหนครับก็ต้องรอครับต้องรอครับก็คือในการกระบวนการตรวจเนี่ยเราต้องเขาลงห้องแลบนะครับมันไม่มีแบบรับติดเทสที่ว่าเทสได้ไวๆเหมือนตรวจพวกยาสกิปเนี่ยเราต้องมีอะไรกันไม่มีเครื่องมือแบบนั้นนะครับแต่เบื้องต้นนี่บอกได้ไหมคะว่าเป็นการวางยาคะก็อย่างนี้นะครับในที่เกิดเหตุตามที่ได้แถลงข่าวเมื่อวานนะครับครับก็หนึ่งเนี่ยสภาพสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับผู้เสียชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็มีแค่การเสียชีวิตที่ไม่มีต้องเรียกว่าไม่มีการดิ้นทุรนทุรายหรืออะไรนะครับก็คือเสียชีวิต
คล้ายๆเหมือนว่ายืนอยู่ตรงจุดไหนนั่งอยู่ตรงจุดไหนก็เสียชีวิตแบบน็อกไปเลยพันจับพันน็อกไปเลยเหมือนที่เราเห็นในข่าวที่คนเป็นสโตรกนะครับหรือหัวใจวายแบบเฉียบพลันอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่รู้ตัวครับครับคือดูจากประสบการณ์ของท่านผู้การที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะดูจากสภาพศพเนี่ยท่านมองว่าน่าจะเป็นไซยาไนด์ไหมครับถ้าให้ลองสันนิษฐานเบื้องต้นหรือคาดเดาถ้าให้ลองสันนิษฐานนะครับว่าเนื่องจากว่าไม่มีร่องรอยบาดแผลอื่นไม่ว่าจะเป็นของมีคมอาวุธนะครับหรือถูกตีหรือถูกอะไรนะครับแต่เสียชีวิตก็ต้องสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสารพิษตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าดูจากสภาพศพที่ไม่มีร่องรอยการดิ้นรนน้ำลายไม่ได้มีน้ำลายฟูมปากหรืออะไรเงี้ยครับก็ต้องเป็นสารที่ออกฤทธิ์แบบเฉียบพลันทันทีครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการวางยาทีเนี้ยสรุปแล้วในกลุ่มนี้ค่ะท่านผู้การเขามีทั้งหมดกี่คนคะแล้วเป็นคนในกันเองที่วางยากันเองหรือเปล่าคะก็ตามที่ทางตำรวจนครบาลนะครับได้สืบสวนนะครับแล้วก็ประกอบกับฐานที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยก็ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้ง6คนเนี่ยอยู่ในห้องพักห้องเดียวกันนะครับแล้วก็ยังไม่พบเห็นว่ามีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องครับแล้วตัวละครที่7ล่ะครับท่านผู้การเพราะว่ารายงานล่าสุดบอกว่าทราบผู้เกี่ยวข้องคนที่7แล้วก็เดินทางกลับประเทศหรือเดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วที่ไปไล่เช็คกล้องวงจรปิดเนี่ยมีตัวละครที่7อยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดบางช่วงบางจังหวะบ้างมั้ยครับตัวละครที่7เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงวันเวลาเกิดเหตุเนี่ยมีอยู่แค่6ท่านนะครับช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยคือเมื่อวานนะฮะที่พบศพก่อนหน้านั้นไปเพราะว่าจากสภาพศพเนี่ยที่พบเนี่ยทางแพทย์นิติเวชเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าจากวันเวลาที่ตรวจศพเมื่อวานเนี่ยนะฮะเราพบศพตอนประมาณ5 โมงเย็น6 โมงเย็นนะครับก็เสียชีวิตมาแล้วประมาณ24 ชั่วโมงบวกลบนะครับตามที่ท่านผู้ช่วยการนครบาลแถลงครับครับก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีอยู่6 ท่านเนี่ยนะฮะส่วนตัวละครที่เจ็บหกคนที่เป็นศพก็คือ6 คนส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวทางฝ่ายสืบสวนทางตำรวจนครบาลนะครับท่านอภิการหัวนครบาลท่านรองนพสิทธิ์นะครับท่านคงจะได้มีการแถลงต่อไปนะครับตอนนี้มีการดึงภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาบ้างหรือยังคะพอจะเห็นอะไรบ้างไหมคะตอนจังหวะเกิดเหตุใครเป็นคนวางยาใครอะไรยังไงตอนในห้องไม่พักไม่มีกล้องวงจรปิดครับครับค่ะด้านนอกล่ะคะในห้องพักไม่มีครับการวางยาคงไม่ได้เกิดด้านนอกครับก็เห็นบอกมีบางช่วงจังหวะมีการเดินออกมาด้านนอกด้วยอะไรใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่คุณกวางถามเมื่อสักครู่ครับเรื่องการวางยาคงไม่ได้เกิดภายนอกห้องแน่นอนครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่าสิ่งที่จะทำให้คดีนี้คลี่คลายหายสงสัยได้ดีสุดคือนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้การก็มองแบบเดียวกันไหมครับว่าถ้าผลทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาทั้งสารพิษในร่างกายของทั้ง6ศพทั้งสารพิษที่อยู่ในแก้วกาแฟเองในขวดน้ำขวดน้ำผึ้งต่างๆนานาจะเป็นตัวบอกได้เลยจะบอกไทม์ไลน์การวางยาปริมาณแล้วมันจะสามารถบอกได้ถึงขั้นที่พอเดาได้ไหมครับว่าใครเป็นคนวางใครเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตหลังก็จากที่เกิดเหตุที่ตรวจเมื่อวานนะครับครับพอจะทำสถานการณ์สมมุติได้นะครับว่ายังไงครับเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวขอให้ทางตำรวจนครบาลเขาสืบสวนเอาข้อมูลสืบสวนมาประกอบกับได้ครับภาพในสถานที่เกิดเหตุที่เราประเมินสถานการณ์ไว้เมื่อวานจากการตรวจเมื่อวานก่อนนะครับแล้วก็พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทางคุณตะกล่าวถึงที่ทางผู้จัดการหน่วยนครบาลกล่าวถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องการตรวจพิสูจน์เรื่องพิษนะครับเรื่องดีเอ็นเอเรื่องลายนิ้วมืออย่างเดียวนะครับรวมตลอดจนถึงเรื่องโทรศัพท์นะครับที่ได้มีการเก็บโทรศัพท์ของผู้เสียชีวิตประตรวจแล้วก็รวมตลอดจนถึงเรื่องกล้องวงจรปิดที่คุณตะกล่าวถึงเมื่อสักครู่ก็ถือว่าเป็นนิติวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับเป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันครับทีนี้สรุปเรื่องเสียงปืนเมื่อวานเนี่ยไม่ข้อที่จริงคือยังไงคะไม่มีเรื่องปืนใช่ไหมคะไม่มีแน่นอนครับไม่มีครับในที่เกิดเหตุไม่มีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนมีดไม้หรืออะไรมาเกี่ยวข้องเลยครับตอนนี้มีข้อมูลเข้ามาทางทีมข่าวเราเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินด้วยหรือเปล่าท่านมีข้อมูลไหมคะตรงเรื่องมูลเหตุจูงใจเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝ่ายสืบสวนนะครับครับก็ทราบว่าฝ่ายสืบสวนเนี่ยได้ข้อมูลแล้วล่ะเดี๋ยวตอน10 โมงครึ่งนะครับทางผู้จัดการนครบาลมอบหมายให้ท่านพลตรีนพสิทธิ์นะครับ
แถลงที่สน.ลุมพินีครับเดี๋ยวรอติดตามได้ครับถ้ามีประเด็นความคืบหน้าอะไรเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์อาจจะขออนุญาตติดต่อท่านผู้การไปใหม่นะครับได้ครับแต่ว่าเช้านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะท่านพลตรีไตรรงผิวพันธ์แล้วก็แน่นอนว่าข้อมูลที่อาจจะต้องรออีกหลายวันหน่อยเพราะว่ามันต้องผ่านห้องแลบเนี่ยน่าจะบอกได้ชัดมันน่าสงสัยมากพอฟังว่า6คนถ้าฟังวันนี้6คนอยู่ในห้องแล้วถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดด้านนอกเนี่ยมันไม่ได้มีภาพอะไรของใครใช่ไหมคะแปลว่าคือยังไงวางยากันเองแล้วคือคนที่วางยาเป็นใครอ่ะวางยาตัวเองด้วยหรอนั่นไงเนี่ยหรือมันแบบเป็นคนที่7ที่ไปแล้วหรือยังไงคือถ้าดูตามที่ตามไทม์ไลน์เนี่ยคนที่7ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเหตุการณ์24ชั่วโมงที่มีการวางยาเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยยากว่ามันจะเกี่ยวกับคนที่7เลยจริงๆแล้วอยู่ใน6คนนี้แล้วคนที่วางพลาดเผลอกินเข้าไปด้วยเป็นไปได้มั้ยมันบางทีมันก็เกิดขึ้นได้นะก็เมื่อกี้ผมถึงถามท่านผู้การพิสูจน์หลักฐานไงว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าสุดท้ายมันจะบอกได้เลยว่าใครเสียชีวิตในบรรดา6คนเนี่ย1 2 3 4 5 6มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางทีมันจะสามารถบ่งบอกซึ่งเดี๋ยวถ้าในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันมีความชัดเจนมากกว่านี้เจ้าที่ตำรวจอาจจะมีการจำลองเหตุการณ์แล้วก็แถลงอีกทีนึงหรือแบบโอ้โหถ้าแบบซับซ้อนไปกว่านั้นคือเห็นแล้วว่ามีการแบบกินยาจริงๆถูกบังคับกอกยาอะไรต่างๆด้วยแบบอันนี้ไม่รู้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้มีรายงานสดเข้ามาจากด้านหน้าโรงแรมที่เกิดเหตุด้วยนะคะติดตามเลยค่ะจากผู้สื่อข่าวของเราคุณเนเน่อโนไทยสกุลทองรายงานสดเข้ามานะคะติดตามพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะล่าสุดนะคะชุดสืบสวนก็อยู่ในระหว่างการประชุมความคืบหน้าทางคดี6ศพที่พบว่าเสียชีวิตในโรงแรมอยู่หรูย่านราชประสงค์แล้วนะคะซึ่งเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าได้มีการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางของผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นนะคะมีทั้งหมดเป็นสัมภาระใหญ่ใน8ใบแล้วก็กระเป๋าเป้อีก1ใบนะคะลักษณะของการตรวจพบบริเวณภายในนั้นก็มีลักษณะการเตรียมที่จะไปเช็คเอาท์แต่ว่าพบตัวยาบางชนิดนะคะที่เป็นยารักษาโรคได้มีการส่งให้พอถอไปทำการตรวจพิสูจน์แล้วส่วนจะมีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตในครั้งนี้หรือไม่คงต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะขณะเดียวกันวันนี้ก็จะต้องมีการเรียกญาติของผู้เสียชีวิตกับผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยหลังจากเมื่อคืนนี้สอบปากคำไปแล้วทั้งหมด5ปากค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะชุดสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลชุดสืบสวนนครบาล5แล้วก็ตำรวจสน.ลุมพินีนะคะก็เดินทางมาประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี6ศพชาวเวียดนามที่เสียชีวิตในโรงแรมหรูย่านราชประสงค์โดยพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เดินทางมาร่วมประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเปิดเผยสั้นๆก่อนที่จะเข้าประชุมว่าวันนี้จะมีการเชิญญาติของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยรวมไปถึงมีการตรวจสอบกระเป๋าเดินทางเพิ่มเติมด้วยหลังจากเมื่อคืนนี้มีการเปิดตรวจสอบไปแล้วในเบื้องต้นนะคะและจะมีการแถลงข่าวความชัดเจนอีกครั้งในเวลา 10:30 นาทีค่ะการเปิดกระเป๋านี่เปิดไปแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดยังไม่เรียบร้อยทั้งหมดเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะครับเดี๋ยวผมประชุมแล้วก็สอบสวนเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัก10:30 10:30เดี๋ยวผมเชิญไปข้างบนนะเอางั้นนะคือเริ่มเปิดไปแล้วหรือว่าอยู่วางดำเนินการทั้งหมดวันนี้ต้องเรียกใครมาสอบอะไรมีส่วนของญาติเดี๋ยวว่ากันดีๆนะขอบคุณมากขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะตำรวจก็ได้มีการนำหลักฐานในจุดเกิดเหตุทั้งกระเป๋าเดินทาง8ใบกระเป๋าเป้1ใบรองเท้าและของใช้อื่นๆของผู้เสียชีวิตมาตรวจสอบเพิ่มเติมที่สน.ลุมพินีแล้วนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยกระเป๋าดังกล่าวก็อยู่ภายในห้องประชุมนะคะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมจากเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยอีกทั้งนะคะเมื่อคืนนี้ก็ยังได้มีการเชิญญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เสียชีวิตรวมทั้งหมด5คนทั้งเลขานุการเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยเพื่อนของน้องสาวผู้เสียชีวิตที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและพนักงานโรงแรมนะคะเข้ามาสอบปากคำไปแล้วด้วยโดยใช้เวลาการสอบปากคำนานกว่า2ชั่วโมงนะคะเบื้องต้นก็พบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง6คนนั้นมาจากประเทศเวียดนามแต่เข้าไทยมาไม่พร้อมกันและเข้าไทยมาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวส่วนผลการตรวจกระเป๋านักท่องเที่ยวนะคะก็พบว่าลักษณะเนี่ยมีลักษณะของการเตรียมที่จะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมรวมทั้งพบยาชนิดเป็นยาเม็ดรักษาโรคทั่วไปแต่ต้องส่งไปให้พิสูจน์หลักฐานทำการตรวจเทียบเคียงยาที่พบในจุดเกิดเหตุและก็วัตถุพยานต่างๆที่พบในจุดเกิดเหตุด้วยนะคะว่าจะเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่อย่างไรส่วนบรรยากาศที่โรงแรมที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่เราได้ไปสำรวจกันก็พบว่าเป็นไปด้วยความปกตินะคะโรงแรมยังคงมีการให้บริการลูกค้าเช่นเดิมแต่บริเวณชั้น5นั้น
ซึ่งเป็นห้องที่เกิดเหตุก็ได้ปิดโซนไว้เพราะว่าที่บริเวณชั้น5เนี่ยจะมีห้องพักทั้งหมด5ห้องด้วยกันแล้วก็ได้ย้ายลูกค้าไปพักที่ชั้นอื่นแล้วนะคะเพื่อที่จะรอการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โดยละเอียดค่ะขณะเดียวกันนะคะเราก็ได้ไปสำรวจบรรยากาศบริเวณศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์มาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ได้มีการไปพูดคุยกับแม่ค้าขายของเครื่องเส้นไหว้นะคะเขาเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนค่ะไม่หรอกมันไม่น่าแดงกับผมเพราะอะไรคะมันไม่ได้มาแล้วเหมือนกับตอนวางระเบิดมันดูน่ากลัวกว่าใช่อันนี้มันเกี่ยวกับพวกเขากันเองพวกมาเฟียมากกว่านะเราไม่ได้เกี่ยวกับพวกเขาคงไม่นั่นหรอกเราก็มองว่าเป็นการเกิดกันภายในอะไรใช่มันก็อาจจะขัดแย้งกันเองแบบนี้นะแต่บังเอิญมาที่นี่ไงก็เลยเชื่อว่าน่าจะไม่กระทบการท่องเที่ยวอะไรใช่หรอที่นี่ชาวเวียดนามเขามาบ่อยไหมคะมันเวียดนามก็มีหลายชาติอยู่ตอนนี้จีนฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันนะมาก็มาไหว้กันเยอะเราเลยไม่เคยรู้ว่าใจมีฝั่งแต่เวียดนามก็จะเยอะหน่อยช่วงนี้อ๋อช่วงนี้เวียดนามแต่จะเป็นช่วงสงกรานต์เวียดนามเยอะแต่เพื่อนนี่ก็ปะปายมันไม่ได้เหมือนกับว่ามาป้นค่าหรือว่าอะไรอย่างนั้นน่าจะน่ากลัวแบบนี้แต่ที่แถวนี้จริงๆก็ไม่น่ากลัวเพราะคนเดินเยอะใช่แถวนี้ย่านนี้ไม่น่ากลัวไปทางเดี๋ยววันนี้คงต้องรอติดตามความคืบหน้าภายหลังการประชุมนะคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจยังคงทำงานกันทั้งคืนไม่ว่าจะเป็นการได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันที่ผู้เสียชีวิตทั้ง6รายเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยจนเข้ามาพักที่โรงแรมจนพบเป็นศพอยู่ภายในโรงแรมนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบบุคคลที่ผ่านเข้าออกชั้น7ชั้น5ซึ่งเป็นชั้นห้องพักแล้วก็ชั้นที่มาพบศพผู้เสียชีวิตทั้ง6รายด้วยแล้วก็การตรวจวัตถุพยานต่างๆรวมไปถึงการสอบปากคำนะคะว่าจะมีความคืบหน้าทางคดีอย่างไรบ้างแต่วันนี้ก็คาดว่าน่าจะเริ่มมีความชัดเจนขึ้นค่ะครับขอบคุณครับคุณอนุทัยครับค่ะก็เป็นเรื่องของการวางยาในเบื้องต้นใช่ไหมคะมีข้อมูลด้วยนะคะว่าคือถ้าไปดูถ้วยชาถ้วยกาแฟเนี่ยเขาบอกว่าคือเหมือนมีการดื่มชากาแฟอะไรเนี่ยหมดแก้วนะแล้วก็คือตรงท้ายๆก้นถ้วยมันก็จะมีเหมือนเศษยาอะไรบางอย่างอยู่ด้วยครับมันมีคราบอยู่อาหารเนี่ยไม่ได้แตะต้องเลยอาหารสั่งมาแต่ชากาแฟเห็นไหมหมดแก้วแต่ยังไม่ได้กินแสดงว่าถ้ามันเป็นยาพิษก็ต้องเป็นยาพิษที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างจะไวแล้วก็ตรงสู่หัวใจเลยนะก็เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าถือว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรเดี๋ยวรอดูเพราะว่าจากข้อมูลล่าสุดที่ทีมงานเราได้มาคือในกลุ่มผู้เสียชีวิตทั้ง6คนเนี่ยมีทั้งผู้ให้ยืมเงินให้กู้ยืมนะผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเกี่ยวข้องอยู่ใน6คนนี้นะครับส่วนคนที่7ที่ไม่มีภาพอยู่ในกล้องวงจรปิดเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเข้ามาเมืองไทยจริงแต่เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วแต่ที่น่าเศร้าก็คือใน6คนที่เสียชีวิตเนี่ยคนที่เป็นชายหนุ่มที่อายุค่อนข้างจะน้อยก็คือประมาณ37ปีสัญชาติเวียดนามเหมือนกันซึ่งชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงดินเจิ้นฟู่เนี่ยนะครับคนนี้เนี่ยว่ากันว่าเป็นช่างแต่งหน้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องในกระบวนการกู้เงินหรือเปล่าช่างแต่งหน้าชื่อดังเลยตอนนี้ญาติของเขาอ่ะเข้ามาให้ข้อมูลแล้วนะคะแล้วก็ก่อนเสียชีวิตตอนนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดว่าผู้ตายทั้งหมด6คนมารวมกันที่ห้องที่เสียชีวิตเนี่ยมีการสั่งอาหารมาทานมีบางคนออกมาเจรจากันนอกห้องมีช่วงเวลาที่ผู้ก่อเหตุน่าจะลงมือได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นแล้วขณะนี้ตำรวจก็กำลังสรุปทำลายโครงเรื่องทั้งหมดแล้วเดี๋ยว 10:30 นก็จะมีการแถลงข่าวและในข้อมูลเนี่ยทั้ง6คนมีการเข้าออกไทยบางคนโหเข้าออก17รอบครับบางคนครั้งแรกบางคนเนี่ยมาเมืองไทยบ่อยนะครับบางคนเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกผู้ชาย2คนที่อายุเยอะๆเนี่ยนะครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกหลายคนก็เลยงงว่าตั้งใจนัดมาเจรจากันที่เมืองไทยโดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะหลายคนตั้งคำถามถ้าไม่ได้จะมาเที่ยวถ้าไม่ได้จะมาทำธุรกิจแล้วทำไมถึงต้องมาที่เมืองไทยแล้วก็พักโรงแรมที่ราคาไม่ถูกค่อนข้างจะหรูหราแล้วก็อยู่ใจกลางกรุงเทพอยู่แยะราชประสงค์ด้วยโรงแรม5ดาวนะคะจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยผู้ตายอายุประมาณแบบ40กว่า50จะมีคนเดียวที่เป็นช่างแต่งหน้าอายุ37ครับนี่ผมกำลังพยายามดูว่าไม่แน่ใจว่าใช่สองคนแรกเนี่ยคุณชีรินที่เป็นสามีภรรยาใช่ไหมเพราะเขามีสัญชาติอเมริกันทั้งคู่ไงคือทั้ง6คนเนี่ยคือโดยเชื้อชาติเนี่ยเป็นเชื้อชาติเวียดนามแต่สัญชาติอเมริกันเนี่ยมี2คนอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจก็คือวันนี้17กรกฎาคมมีรายงานว่าจะมีการประชุมใหญ่ระดับรัฐมนตรีของรัสเซียมาประชุมที่โรงแรมแห่งนี้ด้วยนะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของรัสเซีย
นะครับไม่รู้สุดท้ายจะยังประชุมอยู่หรือเปล่าพอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยมันบังเอิญพอดีเลยแล้วก็มีคนไปเชื่อมโยงด้วยฮะคือในโลกออนไลน์เชื่อมโยงกันใหญ่เยอะมากเมื่อสักครู่นี้ผมถึงขั้นต้องพิมพ์ไปดูว่าเอรัสเซียกับเวียดนามก็มีความร่วมมืออะไรกันบ้างปรากฏว่าปีนี้ปี67นะมีการลงนามความร่วมมือทางการค้ากันในประมาณ10กว่าฉบับเหมือนกันแต่เท่าที่ฟังดูตำรวจอาจจะยังไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้นะคะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวข้างในกันเองเรื่องเงินหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอดู10โมงครึ่งแคนดิเดตหนึ่งเดียวของ Republican โดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาชิงตำแหน่งเก้าอี้ทำเนียบขาวอีกครั้งและตอนนี้คะแนนของเขาก็พุ่งพรวดด้วยแต่ว่าณตอนนี้หลายคนอาจจะต้องเรียกว่าทรัมป์กับแวนซ์มาเป็นคู่หูเลยท้าชิงประธานาธิบดีแล้วก็รองประธานาธิบดีนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศช่วงค่ำคืนวันที่15กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งแน่นอนว่าการประชุมใหญ่ของ Republican มีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ถูกลอบสังหารอย่างน่าตกใจในรัฐเพนซิลเวเนียแต่แน่นอนครับว่าไม่ถึง48ชั่วโมงหลังจากนั้นผู้คนต่างก็โห่ร้องด้วยความยินดีแล้วก็ตะโกนคำว่าสู้ๆซึ่งเป็นคำพูดเดียวกับทรัมป์หลังจากที่ลุกขึ้นมาหลังถูกลอบยิงและแน่นอนครับว่าทรัมป์ก็ได้ประกาศลงนามลงชื่อให้เป็นแคนดิเดตของ Republican อย่างเป็นทางการครับนะก็จะมีภาพก๊อตปิดหูนิดนึงให้เป็นภาพแปลกๆนิดนึงแต่แน่นอนว่าพิธีกรในงานก็กล่าวแสดงความยินดีกับทรัมป์ที่รอดชีวิตและก็มุ่งมั่นให้เขานะครับสามารถคว้าชัยยึดทำเนียบขาวกลับคืนมาให้ได้และในงานนี้เรื่องราวที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการเปิดตัวผู้ชายคนนี้ครับเจดีแวนส์วุฒิสมาชิกจากรัฐโอไฮโอวัยเพียง39ปีซึ่งมีอายุน้อยเป็นอันดับที่2ก็ได้รับเสียงปรบมือท่ามกลางกองเชียร์คึกคักทีเดียวเพราะว่าแวนส์ณตอนนี้จะขึ้นมาเคียงข้างทรัมป์แล้วก็เป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีค่ะแวนซ์เนี่ยต้องบอกว่าอายุน้อยกว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่ประมาณครึ่งนึงเลยนะคะพ่อกับลูกครับเออแล้วก็ต้องมองแบบนี้ว่าข้อมูลเขาน่าสนใจมากตัวเจดีแวนซ์หรือว่าเจมส์เดวิดแวนซ์เนี่ยคือถ้าย้อนไป8ปีก่อนนี่คือตรงข้ามกับโดนัลด์ทรัมป์เลยอะค่ะเป็นคนที่เคยออกมาด่าทรัมป์อย่างเผ็ดร้อนเลยนะว่าทรัมป์บอกเป็นคนโง่อย่างเงี้ยเปรียบเทียบทรัมป์ว่าเหมือนอดอล์ฟฮิตเลอร์อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คุณผู้ชมคะกลายเป็นตัวเลือกรองประธานาธิบดีกลายเป็นคู่หูกลายเป็นคนพักดีและความมั่นคงของทรัมป์มากเขาปรับภาพลักษณ์กันแล้วเออเขาบอกจุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนแรกเลยนะคะมาจากตัวแวนเซงเนี้ยไปสนิทกับลูกชายคนโตของทรัมป์ก่อนแล้วก็ค่อยๆเริ่มมาสนิทกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วเขาก็ออกมายอมรับเองนะเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะไปโฟกัสที่บุคลิกของโดนัลด์ทรัมป์มากเกินไปจนมองข้ามนโยบายหลังๆเออมาโฟกัสเรื่องนโยบายตอนนี้เป็นผู้พักดีของโดนัลด์ทรัมป์คนเรามันเปลี่ยนกันได้8ปีอะไรๆก็เปลี่ยนจริงค่ะลองคิดดูบ้านเราปี9ปีใช่ทุกอย่างเปลี่ยนได้แล้วดูบ้านเราขนาดที่ไม่เคยคิดว่าจะร่วมรัฐบาลกันได้ยังร่วมได้เลยเรา2คนพรุ่งนี้พบกันใหม่กับ Morning Nation วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ